ิบปีที่พ่อสร้างแผ่วทางสู่วันคืนใหม่เหน็ดเหนื่อยลาเจียนแทบขาดใจไปแสนไกลพ่อไปทั่วถึง80ปีที่พ่อผ่านจิตวิญญาณมันคงลึกซึ้งบ้านของเราพ่อคือที่พึ่งตามไปให้ถึงเจตนารมณ์ลมพัดไกวพัดใบไม้หล่นไม่ยินเสียงบ่นของใบไม้หยาดเหงื่อพ่อไหลลินท่วมกายด้วยจุดไม้ชุ่มชะลมดินก่อหญ้าแฝดกลายเป็นพื้นป่าในน้ำมีปลาในนามีสินทุกยอมเย้าพ่ออยู่พอกินทุกอย่างก้าวพิทักษ์รักถิ่นจะเลิศด้วยศิลธรรมคำชูไทยสิบปีที่พ่อผ่านเป็นตำนานแห่งลมหายใจที่ห่วงหาประชาธิปไตยให้ลูกไทยใช้เป็นแนวทางปรัชญาความพอเพียงคือก้าวหน้าแต่อย่าลืมหลังทุกสิ่งพ่อคิดพ่อสร้างฝากฟังเอาไว้รับใช้แผ่นดินฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์
พูดคุยกับอนุมาได้ที่ ID Line @okmaws สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM พบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.นะคะกับเรื่องราวของแขกรับเชิญมีทั้งแง่คิดประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะและสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะเป็นเดือนประวัติศาสตร์ของพวกเราคนไทยทั้งประเทศคนไทยที่อยู่ทั่วโลกก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีในส่วนของพิธีที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนไทยเราก็ว่าได้ก็คือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะฉะนั้นเรื่องราวที่เราจะนำเสนอตลอดทั้งเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระองค์ท่านนะคะในมิติต่างๆซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากท่านพระอาจารย์ชัยกลางอภิยโนจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเมตตามาร่วมสนทนาธรรมในวันนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะขอเจริญพรคุณอรมาและท่านผู้ฟังสวิต FM เชิญพรค่ะพระอาจารย์คะในส่วนของพระอาจารย์เองนี่ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะพระอาจารย์เองเป็นชาวนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชาวนครสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะพระอาจารย์ตั้งแต่เด็กมาพระอาจารย์ได้เคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9บ้างมั้ยครับพระอาจารย์เจริญพรอาจารย์ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดท่านนับเป็นความห่างก็น่าจะสักเม็ดนึงโอ้เหรอคะวันนั้นทหารบาดเจ็บจากการปะทะที่อำเภอบ้านนาสารถูกส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีไม่มีสัญญาณใดว่านายหลวงจะเสด็จอ๋อไม่มีหมายกำหนดการไม่มีอยู่ๆเฮลิคอปเตอร์จริงๆต้องเรียกว่าเราวิ่งไปดูเฮลิคอปเตอร์นะอ๋อเพราะไม่รู้ว่าท่านจะมากับด้วยความที่วัยเราเนี่ยยังน้อยอยู่ตอนนั้นพระอาจารย์อายุประมาณเท่าไหร่พอจำได้ไหมพระอาจารย์ก็โตพอสมควรน่าจะประถมม.1 ไงอ๋อแต่เพิ่งเข้าเมืองเป็นเด็กบ้านนอกค่ะเราวิ่งไปถึงก็เอ๊ะทำไมลูกเสือชาวบ้านเยอะจังลูกเสือบ้านนี่ไวมากอาจจะเป็นเพราะว่ามีการปะทะบ่อยแล้วพวกเขาก็บำรุงขวัญกำลังใจทหารที่บาดเจ็บอยู่แล้วพร้อมก็พร้อมแต่เมื่อเครื่องลงก็มีข่าวออกมาทันทีว่าในหลวงเสด็จคือชาวบ้านตะโกนได้แค่นี้ในหลวงเสด็จแค่นั้นสองข้างทางก็ถูกยึดเป็นพื้นที่แล้วทุกคนก็ต้องถามชาวบ้านต้องถามว่าคนไหนคือไม่คิดว่าพระเจ้าแผ่นดินจะอยู่ในเครื่องทรงที่เป็นชุดทหารที่ดูแล้วธรรมดาใช่ว่าวันนั้นพระองค์ท่านใส่ทรงชุดทหารมาภาพที่นอกเหนือจากที่ทรงถือแผนที่และภาพที่คนไทยชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือในหลวงทรงชุดทหารที่ไม่ใช่มีพระราชอิสริยยศเต็มไปหมดนะฮะคือเป็นทหารเหมือนที่อยู่ในพื้นที่นะพระมาลาก็จะเหมือนหมวกธรรมดาที่ทหารใส่หมวกแก๊ปธรรมดาแต่เมื่อเสด็จเข้ามาใกล้ถ้าตอนโตเราอาจจะแต่งเติมเสริมคำได้ตอนนั้นต้องบอกว่าพระบารมีเป็นพลังงานชนิดหนึ่งคือมันเยือกเย็นไปคือมันอิ่มมันซ่านไปทุกสัญญาในความรู้สึกของเด็กเล็กๆ เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าก็ทรงฉลองพระองค์สดใสนะฮะคือสมเด็จพระนางเจ้าท่านตรัสไปแล้วว่าพระราชินีต้องสวยเพราะประชาชนอยากเห็นพระราชินีของตนงดงามถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในชุดนั้นเราพบแต่รอยพระสวนรอยยิ้มพระราชินียังทรงทักกับลูกศิษย์ชาวบ้านค่ะแต่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเสด็จมาใกล้มากคือเรียกว่ายิ้มกับประชาชนทุกคนแล้วก็ขึ้นตึกไปนั่นคืองานแรกที่ได้เข้าเฝ้าโดยมิได้คาดฝันโอ้ถ้าภาษาชาวบ้านนะท่านผู้ฟังต้องบอกว่าอิจฉาใกล้มากเลยนะพระอาจารย์ท่านเจ็บปวดใกล้มากนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าพระประมุขของชาติเนี่ยเสด็จไปตรงนั้นพูดง่ายๆว่าถ้ามีใครคิดร้ายจะทำยังไงเข้าใจแต่ว่าชาวต่างประเทศต้องเข้าใจเหมือนกันว่าพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นนันหนึ่งกันเดียวกับประชาชนไม่เคยทรงอยู่ห่างประชาชนความปลอดภัยพระของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการป้องกันขึ้นอยู่กับพระบารมีที่แผ่ไปทั่วจนไม่อาจที่มีใครคิดร้ายได้ค่ะจิตวันค่ะนั่นคือครั้งแรกที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้านะคะครั้งแรกแล้วช่วงชีวิตของพระอาจารย์สมัยที่เป็นคารวะตอนเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะพระอาจารย์ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9อย่างไรบ้างคะที่ได้รับรู้มาเจริญพรจริงๆแล้วอาจารย์รู้จักพระเจ้าอยู่หัวผ่านกระบวนการของอาจารย์เป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่มีทีวีแต่คุณพ่อนี่เป็นหนังตะลุงค่ะนะพี่น้องภาคอื่นก็อาจจะพอนึกออกว่าน้องขลุงก็เป็นการแสดงชนิดหนึ่งครับเป็นศิลปะของพี่น้องชาวภาคใต้เราก่อนที่เขาจะแสดงอะไรเนี่ยเขาจะต้องกราบพระรัตนตรัยแล้วไล่ถวายความจงรักภักดีมาตั้งแต่พระพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ประดิษฐ์อักษรไทย
ก็คือบทเกริ่นบทเปิดโรงว่าอย่างนั้นเกริ่นบทไล่มหารัฐมาทุกพระองค์จนมาถึงพระเจ้าอยู่หัวว่าเราจะรักพระเจ้าอยู่หัวผ่านจอหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กอย่างที่สองก็คือสิ่งที่คุณยายหวงแหนมากก็คือภาพในหลวงที่มาจากหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษห่อส้มอะไรสักอย่างที่พอเห็นว่ามีในหลวงอยู่เนี่ยคุณยายเอามารีดเอาแล้วเอาไปแปะไว้ข้างฝาแล้วก็ไหว้เหมือนกับที่ไหว้พระรัตไหว้พระนะก่อนนอนอันนั้นเป็นภาพเคยชินที่เราเด็กบ้านนอกสมัยนั้นไม่เห็นแม้กระทั่งทีวีขาวดำแสดงว่าปุ๊กเกิดยุคหลังพระอาจารย์มาหน่อย ปุ๊กเห็นผ่านโทรทัศน์แต่เราจะกรณีกิจแต่ว่าถ้าคุณรอมามีคำถามต่อไปอาจารย์ก็เคยสรุปไว้อย่างเงี้ยมิอาจค้นคำเคียงมาเรียงร้อยมิอาจเขียนคำถ้อยที่สูงส่งเพื่อถวายความในดังใจจงสดุดีแด่พระองค์ด้วยถ้อยทิพย์ถ้าจะคุยกันเรื่องในหลวงกี่ชั่วโมงก็ตามเนี่ยออกไว้ก่อนเลยว่าที่เราพูดอ่ะมันน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ที่เราทรงทำและสิ่งที่จะบรรยายเอาห้องสมุดท่าวาทุกรีห้องสมุดไหนมารวบรวมก็เราแค่ชาตินะไปทางเราศึกษาไม่หมดศึกษาไม่หมด70ปีของพระองค์ท่านศึกษาไม่หมดเหมือนงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45พรรษาเนี่ยบวชกัน100ปีก็ยังอธิบายไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อข้อหลังถามว่าพุทธานุภาพอยู่ตรงไหนพระเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วพวกคุณก็ยังกราบไหว้อยู่ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วใช่แล้วก็บอกว่าเชื่อยังเคารพอยู่พระพุทธานุภาพเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่มีปฏิกิริยาเคมีมีใดไปทำลายได้เช่นเดียวกันถ้าถามว่าพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วไม่ว่าเราจะเสียน้ำตาไปเท่าไหร่จงรักภักดีรักเท่าไหร่แต่ว่าพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์เจ้าเนี่ยจะสถิตอยู่กับแผ่นดินนี้เนี่ยที่ไม่มีอะไรทำลายได้เลยเห็นป่ะนี่นี่คือในส่วนของเรื่องราวที่พระอาจารย์ได้รู้จักกับในหลวงตั้งแต่เด็กนะฮะเข้ามาเสร็จแล้วก็ปุ๊กเรียนถามพระอาจารย์นะฮะว่าเรื่องราวของในหลวงนะที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสรับรู้แล้วก็อยากจะแบ่งปันให้พวกเราท่านผู้ฟังคนไทยได้ตระหนักรับรู้ตามที่เป็นเรื่องที่พระอาจารย์ประทับใจอยากจะกล่าวมีอะไรบ้างเจ้าค่ะก็มีสัก5เรื่อง10เรื่องกลั่นแล้วนะแต่ว่าถ้าเอาความรู้สึกที่รู้สึกว่ารวบยอดก็ขอเอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงนะคืออาจารย์บวรศักดิ์อุบันโนได้กลั่นไว้และตรงใจคนไทยที่สุดเนี่ยนะจักเสวยราชสมบัติสร้างไอศูนย์ทศพิธราชธรรมภูนผ่องแผ้วบริรักราชบริบูรณ์บริบทสยามเฮยพระปฐมบรมราชองค์การแก้วประกาศก้องสกลไทยพระหาไทยพระบพิตรพร้อมพลีพระองค์พระชนมาชีพจะดับลงสละได้เพียงพระศกนิกรคงครองสุขเสมอแห่หมื่นชีพหมื่นชาติใช้มิสิ้นเชื้อพระกรุณาสมบูรณาญาสิทธิราชเจ้าจอมพระไทยมีพระเนตรพระกันไปปกเกล้าราชาประชาธิปไตยตรำตรากพระองค์เหยทรงสดับทุกราชเฝ้าฝากไข้ฝากผีอีสานออกตกใต้ตลอดเหนือสูงกว่าสูงสิขอนเหลือเหลื่อมฟ้าทุระขุกทุระเข็นเขือคามเขตทรงแผ่พระบารมีกล้ากลับให้หายเข็นทรงเป็นปิตุเรศป้องปกเสียนพระศกเฮยเพ็ญพระกรุณาเพียรพ่างพื้นร่มจิตรื่นจำเนียนนานเท่านานแห่ยาทิพย์แห่งน้ำพระทัยชื้นฉ่ำทั้งธรณี70ปีร่มเกล้าแห่งรัชกาลแก้วเอ๋ย670ล้านชีพสมานสมัครได้เพราะธรรมิกราชาภิบาลบริสุทธิ์ถวยราชทวินให้สถิตยั้งยืนสยามเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่คนไทยรู้สึกอย่างนั้นนะฮะถวยราชสถิตนะทวินให้สถิตยั่งยืนสยามขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคนไทยตอนนั้นนะที่ใครพูดถึงข่าวที่ไม่เป็นมงคลจะเจ็บปวดเสียใจโกรธเคืองมากมีความรู้สึกกับพระองค์จะต้องอยู่กับเราสิพระองค์จะต้องไม่สวรรคตพระองค์จะต้องไม่ไปจากพวกเราไปนั้นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนไหมอาจารย์เป็นพระลูกวัดเล็กๆในวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกซึ่งพอพูดถึงวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกนะพระอาจารย์หลายคน
อาจจะได้มีโอกาสรับรู้นะคะว่าวัดนี้เนี่ยมีพระราชประสงค์จัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9เป็นวัดใหม่ต้องว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะท่านผู้ฟังคะจะให้พระอาจารย์ชัยกลางได้เล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมจึงเป็นวัดพระราม9กาญจนาภิเษกได้สักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริงกับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจาก Kenwood พร้อม Built-in Navigator และ Cruise Control คุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวิตFMจัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่28ตุลาคม2560เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณห้องบรอดรูมทูศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในหลักสูตร Basic Kit Which Mind Map for Family สอบถามโทรและสมัครได้ที่026187781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ดูรีวิว The New Isuzu MiU X ไฟหน้า by LED ใหม่เครื่องยนต์ Isuzu DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันช่วงล่าง 5-Link Suspension นุ่มนวลเกาะถนนโอ้โห10ปากว่า500รีวิวก็ไม่เท่าได้ทดลองขับ The New Isuzu MiU X ลุ้นบัตรกำนันมูลค่ารวม2ล้านบาทพิเศษซื้อรถใหม่ดอกเบี้ยเพียง 1.3% ตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคม2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OK Mass จำกัดไงล่ะคะบริษัท OK Mass จำกัดช่วยงานคุณได้โทร026187780-4หรือ ID Line OKMASS เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเพื่อโลกเพื่อเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอดประจำปีพ.ศ. 2560ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางสายตาและประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนด้วยกันในนามสถาบันการศึกษาหรือว่าในนามหน่วยงานหรือในนามกลุ่มก็ได้นะคะโดยเลือกแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของประติมากรรมนูนต่ำนูนสูงหรือประติมากรรมลอยตัวรวมทั้งสื่อผสมเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศและชิงเงินรางวัลรวมกว่า 640,000 บาทสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/artforthebride ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง27ตุลาคม2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-341-9978รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu MiU X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmass กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิตช์ FM นะคะพระอาจารย์ชัยกลางคะในส่วนของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกก่อตั้งมากี่ปีแล้วเจ้าคะพระอาจารย์คะปี39ปีนี้ก็21ปีทำไมจึงได้มีการมีพระราชประสงค์สร้างวัดพระราม9ขึ้นมาเจ้าคะเจริญพรถ้าถามพระราชประสงค์ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงคิดอะไรที่ทำในเพื่อพระองค์
เป็นความประสงค์ของพระองค์นะพระองค์ทำความประสงค์ของประสบนิกรต่างหากก็คือประสงค์เพื่อประสบนิกรใช่ก็คือเริ่มจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จไปภาษาชาวบ้านก็คือเสด็จไปดูน้ำเน่าอ่ะนะไปทอดพระเนตรว่าไอ้การที่น้ำผ่านมาจากคลองรังสิตผ่านชุมชนสองฝั่งคลองมาถึงคลองลาดพร้าวเนี่ยเจ้าค่ะมันดำยิ่งกว่าน้ำอัดลมสองยี่ห้อรวมกันสีนะน้ำดำยิ่งกว่าดำอีกเลยยิ่งกว่าดำและกลิ่นนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนแย่มากคงไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกเสด็จไปทอดพระเนตรน้ำเน่าหรอกค่ะนะฮะเมื่อทรงเสด็จก็ทรงหาทางแก้ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในเรื่องน้ำค่ะเอาน้ำเสียจากคลองลาดพร้าวขึ้นมาอยู่ในบึงพระราม9บำบัดด้วยเครื่องเติมอากาศและพืชน้ำบางชนิดแล้วปล่อยกลับสู่น้ำดำในบึงในคลองลาดพร้าวก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นก่อนเสด็จกลับเจ้าค่ะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าหัวปฏิบัติมาตลอดก็คือก็จะทรงซักถามประชาชนว่าต้องการอะไรถ้าท่านไปที่ศรีสะเกษประชาชนอาจจะต้องการน้ำมาที่กาฬสินธุ์ต้องการฝายไปปักใต้ต้องการเขื่อนเจ้าค่ะต้องการโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปแต่ที่นี่ประชาชนต้องการวัดอ๋อคือมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูตรงนี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสดับทุกราชเฝ้าฝากไข้ฝากผีที่อาจารย์บวรศักดิ์บอกเมื่อกี้นะเจ้าค่ะต้องฟังเมื่อถวายขอพระทานอย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสว่ามีที่ก่อสร้างได้การสร้างวัดนะฮะค่ะคุณจวงการสิงหาเสนีซึ่งเป็นสืบสายเลือดเจ้าพระยาบดินเจ้าของโรงเรียนบดินเดชาสิงหาเสนีน่าจะเป็นรุ่นล้านเลนนะฮะที่ก็ถวายที่8ไร่ตรงวัดพระราม9ทุกวันนี้แหละครับเจ้าค่ะเป็นประมาณ8ไร่ก็ส่งหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิตเจ้าวาดรูปแรกรูปปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะท่านบอกว่าในหลวงสร้างสีเองหนึ่งทรงออกแบบเองนะวัดพระรามเก้าในหลวงทรงออกแบบว่าน่าจะเป็นยังไงนั่นนะเป็นกุฏิอย่างนั้นใช่แล้วพลอากาศตรีอาวุธเงินจูกลินอธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้นเนี่ยรับพระราชกระแสไปสร้างแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เข้าใจสิ่งที่พระประสงค์ก็คิดว่าในเมื่อเป็นวัดของพระองค์ท่านต้องสมศักดิ์ศรีเรียกว่าย่อวัดพระแก้วมาเลยแหละวันนั้นโบสถ์ก็ร้อยกว่าล้านยังไม่ต้องทำรั้วถมดินเลยนะก็ทรงรับสั่งว่าประชาชนเดือดร้อนอยู่ต้องสร้างแบบพอเพียงนะเพราะฉะนั้นโบสถ์พระรามเก้าหลังนี้จึงมีค่าประมาณ3ล้านบาทแต่ว่าตัดทีเดียวเบ็ดเสร็จพระองค์ทรงงานอย่างนี้แล้วก็ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์นี่เองที่สองก็คือเงินของพระองค์เองนะแบบของพระองค์เองเงินของพระองค์เงินของพระองค์เองสองเองแล้วก็สามก็น่าจะเป็นพระประธานของพระองค์เองอ๋อพระประธานที่อยู่ในโบสถ์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์นั้นกรมศิลปากรกราบทูลแบบไป7แบบทรงเลือกแบบที่เห็นปัจจุบันเนี่ยก็คือปางถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาเรียกมารวิชัยหรือสะดุ้งมารอ๋อเจ้าแต่นี่ทรงที่บอกเป็นของพระองค์เองพระองค์ตรัสไว้สองตอนตอนที่หนึ่งพระองค์บอกว่าพระพุทธรูปในวัดพระรามเก้าจะต้องเป็นศิลปะสมัยของพระองค์สมัยรัตนโกสินทร์คือพอเราพูดถึงพระงามเราจะนึกถึงธราวดีศรีวิชัยสุโขทัยเชียงแสนเจ้าค่ะทรงตรัสชัดเจนว่านี่เป็นพระประติมาของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ต้องเป็นศิลปะของกรุงรัตนโกสินทร์ฉะนั้นความงามที่นี่จะเห็นว่าพระประธานวัดพระรามเก้าเนี่ยจีวรที่ห่มพระองค์อยู่เนี่ยเสมือนจริงเสมือนพระที่มีชีวิตแล้วก็ทรงตรัสด้วยทรงรับรู้เรื่องพระศาสนาละเอียดยิบแล้วก็ทรงเคยผนวดก็ทรงตัดด้วยพระปิชาสามารถบวกพระอารมณ์ขันเนี่ยนะว่าคนออกแบบไม่เคยบวชหมายความว่างามทั้งองค์แล้วแต่ว่าพระพุทธปฏิมานั่งทับสังขติคนออกแบบไม่เคยบวชเขาตามหลักนั่งครับนั่งทับสังขติไม่ได้เจ็ดบอลฮะละเอียดมากละเอียดมากเลยเนี่ยที่คนสืบถามกันมากเลยว่ามีคำกล่าวคลุมเครือว่าทรงเลือกแบบที่7ที่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะและทรงแก้ไขเล็กน้อยไม่มีใครให้คำตอบได้ก็ไปถามหลวงพ่อวัดพระรามเก้าเนี่ยว่าแก้ไขตรงไหนในหลวงทรงแก้ไขตรงไหนนี่ไงไม่ให้พระพุทธปฏิมานั่งทับสังฆติโอ้ยละเอียดต่อมาพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอัครราชสาวกซ้ายขวาก็ทรงแก้นะฮะที่ตั้งอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมใช่ทุกแห่งก็จะมีทรงให้ยกมือขึ้นก็ทรงตัดด้วยพระอารมณ์เดิมว่าคนออกแบบไม่เคยบวชเพราะว่าองศาที่พระนั่งอย่างเนี้ยการไหว้อ่ะค่ะการก้าวฝ้าพระผู้มีพระภาคถ้าไหว้มีอยู่พนมมือต้องตั้งก็เหมือนเรารับไหว้เด็กอาจจะรับระดับหนึ่งแต่ไหว้ผู้ใหญ่กลับถวายบังคม
อาศิรวาสมันก็มีกติกาอยู่นะใช่ระดับของมืออัญชลีวันทาอภิวาสกับไอ้รับไหว้น้องคนหนึ่งเดินผ่านนี่ต่างกันอ๋อแสดงว่าคนปั้นปั้นไม่เหมาะของพระองค์เองเองสุดท้ายไม่เคยมีไม่มีในบันทึกใดๆนะฮะที่เราสร้างประวัติวัดมาก็คือทรงตั้งเจ้าวาดเองก็หมายความว่าเป็นวัดของพระองค์พระองค์เลือกผู้ที่จะมาเป็นเจ้าวาดก็นิมนต์มาเป็นเจ้าวาดเองปกติก็คณะสงฆ์ก็จะเลือกกันเจ้าค่ะเคยมีคนถามหลวงพ่อวัดพระรามเก้าว่ามีเส้นอะไรมาเป็นพระเจ้าวาดวัดพระเจ้าอยู่หาเส้นยากมากท่านบอกว่าท่าประสงค์ใดท่านไม่ตอบเมื่อไม่นานนี้ท่านด้วยความที่ให้เราเข้าใจประวัติวัดที่แท้จริงกับพระประสงค์พระดำริของพระองค์เนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังละเอียดแต่ว่าทรงทีนี้ก็มีคำถามว่าทำไมจึงเป็นพระราชสมุนมุนีในคณะนเรขาสมเด็จพระสังฆราชเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะท่านผู้ฟังเพราะว่าวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกก่อตั้งในปี2539ก็ประมาณ21ปีมาแล้วนะคะแล้วยิ่งพระอาจารย์ชัยกลางเล่าให้ฟังว่าวัดแห่งนี้นะทรงเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเองถึง4เรื่องด้วยกันนะที่พวกเราได้ฟังแต่เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของเจ้าอาวาสนะที่พระองค์ท่านทรงนิมนต์เราบอกทรงนิมนต์ใช่ไหมครับอาจารย์ทรงนิมนต์มาเป็นเจ้าวาดเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะให้ท่านพระอาจารย์ชัยกลาพิยโนได้เล่าให้ฟังอีกนะแต่วันนี้เวลาหมดซะแล้วลาไปก่อนนะต้องกลับขอบคุณพระอาจารย์ด้วยค่ะนมัสการค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริงกับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจาก Kenwood พร้อม Built-in Navigator และ Cruise Control คุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสิบสามธุระชาวประชาต่างรำพระราชาจากไปเสียงระงมผ่านจากดวงใจลูกหลานชาวไทยหัวใจสลายนกยังบินส่งพระวรกายสู่สวงสวรรค์ความเหนื่อยมันนานเหลือเกินพ่อเหนื่อยมานานหนักหนาพวกเราชาวประชาขอสัญญาทำตามคำพ่อสอจากนี้ไม่มีแล้วพ่อหลวงคนไทยทั้งปวงจงสามัคคีให้กระทำแต่คุณงามความดีเพื่อส่งถึงพระองค์เหนื่อยยากสักเพียงไหนพระองค์ไปไม่เคยบ่นไปทั่วทิศไม่ว่าแดดว่าฝนพระองค์ทรงเพื่อประชาเห็นแต่ข้างในทีวีภาพขาวดำยันสีก็เพื่อประชาท่านทรงงานจนร่างกายอ่อนล้าแล้วจากลาประชาชนวันนี้พออยู่บนสวรรค์แต่พลาเน็ตนั้นยังมองลงมาไม่ต้องห่วงหรอกนะพ่อจ๋าพวกเราประชาจะรักกันเคยเห็นแต่แค่ในทีวีภาพข
ขาวดำยันสีก็เพื่อประชานั้นทรงงานจนร่างกายอ่อนล้าแล้วจากลาประชาชนวันนี้พ่ออยู่บนสวรรค์แต่พลันแม่นั้นยังมองลงมาไม่ต้องห่วงหรอกนะพ่อจ๋าพวกเราประชาจะรักกันเรารักพระเจ้าอยู่ฉันรักพระเจ้าอยู่ฉันรักพระเจ้าอยู
ผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM พบกับดิฉันออนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็ในวันนี้นะท่านผู้ฟังคะเราก็ยังได้รับเมตตาธรรมอย่างยิ่งค่ะจากท่านพระอาจารย์ชัยกลางอภิยโนจากวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณออนุมาและพี่น้องที่เป็นพระสงฆ์นิกรร่วมแผ่นดินค่ะเมื่อวานนี้นะคะพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากพระประสงค์เพื่อประชาชนต้องบอกว่าพระประสงค์เพื่อประชาชนนะฮะในการก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2539 21ปีมาแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านในวัดพระรามเก้าเนี่ยมีอยู่4อย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเองใช่ไหมครับอาจารย์อันดับแรกก็คือออกแบบพระองค์ทรงออกแบบเองสองก็คือเรื่องของพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองสามก็คือพระประธานในโบสถ์หรือแม้แต่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็ทรงดูวินิจฉัยบรมราชวินิจฉัยในส่วนของรูปที่จอกมานะฮะพระพุทธรูปที่จอกมาและสุดท้ายเรื่องของท่านเจ้าอาวาสเชิญพานเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์คะเชิญพานเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเปิดคือวัดหลักๆในปกติวัดหลักๆเนี่ยนะฮะทั่วแผ่นดินทุกคนก็ต้องการเอกบรมมาจากกลิ่นเสด็จเปิดใช่ไหมต้องการทูลเชิญเป็นเรื่องของพระบารมีภาษาที่พระเราเรียกพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต่างจากคารวะเรียกพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมภารก็คือสมภาระภาระใหญ่นะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอุปถัมภ์วัดทั้งปวงนะเจ้าวัดเนี่ยดูแลวัดเดียวนะพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเปิดวัดใดนะตัดทุกนิมิตยกข้าวฟ้าวัดยาณสังวรามก็จะเจอพระรูปหนึ่งซึ่งภาษาชาวบ้านรูปร่างดำๆนะไปเปิดวัดสันติยานสันติคีรียานสังวารามวัดยานอยู่ชลบุรีนะฮะเจ้าค่ะวัดสันติคีรีอยู่ยอดดอยแม่สลองเจ้าค่ะก็เจอพระรูปเนี้ยไปเปิดเสด็จเปิดวัดล้านนายานสังวารามก็เจอพระรูปเนี้ยค่ะเสด็จไปวัดรัชดารามบ่อพลอยกาญจนบุรีก็รูปเนี้ยนะฮะสรุปแล้วพระธรรมบัณฑิตปัจจุบันขณะที่เป็นเลขาสมเด็จพระสังฆราชสมณศักดิ์พระราชสมุนมุนีเนี่ยสร้างวัด7วัด5จังหวัดพระเจ้าอยู่หัวเสด็จหมดและคนที่ถวายรายงานอยู่คนที่ดูแลงานก่อสร้างเนี่ยสร้างวัดเนี่ยนะดูแลการสร้างวัดก็คือพระรูปนี่แหละนั้นก็ทรงวางพระราชหฤทัยวางพระราชหฤทัยพระอยู่วัดพระราม9และก็หลวงพ่อจึงเคร่งครัดรักษาในสิ่งที่ตัดไว้กำกับไม่ให้ผิดพลาดเด็ดขาดอย่างเช่นให้วัดเป็นตัวอย่างของความพอเพียงเป็นยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์พอเพียงพระที่วัดไม่มีคฤหาสน์อยู่ไม่มีคอนโดอยู่มาเปลี่ยนโบสถ์ของพระกุฏิพระคนเดียวเป็นอย่างเงี้ยหลับนอนตามพระวินัยใส่กลอนปิดประตูได้เล็กๆพอประมาณพอประมาณใช่แล้วจำนวนหลังก็5หลังห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพเล็กๆศาลาเล็กๆโบสถ์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วเล็กหนึ่งเรื่องความพอเพียงสองให้บทวัดพระรามเก้าเนี่ยชัดเจนว่าแตกต่างด้วยรูปแบบและบทบาทหน้าที่นะการที่เรามีที่อยู่เล็กๆจำนวนพระจำกัดเนี่ยทำให้เราปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่ในวัดและก็ออกไปสั่งสอนประชาชนจาริกไปสั่งสอนประชาชนตามกิจนิมนต์หรือตามที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ทรงตรัสว่าทุกอย่างสร้างไว้ให้หมดแล้วให้พระคุณเจ้าอยู่ปฏิบัติธรรมพระเจ้าอยู่กับเราเหมือนใครรู้ไหมเหมือนใครเจ้าค่ะทำมิกราชาในพุทธกาลทั้งหลายพระเจ้าไม่เคยสร้างวัดนะพระเจ้าไม่เคยทอดพระปากฐินเนี่ยอะไรทั้งสิ้นทําให้กราชาทั้งปวงเนี่ยก็จะสร้างว่าพระเจ้าพิมพิสารก็ถวายวัดใช่ค่ะเวฬุวันให้ใช่พระคุณเจ้ามีหน้าที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดใช่มั้ยค่ะนั้นใช่ๆพระเจ้าอยู่ก็รับทรงเป็นพระพุทธเจ้าก็มีทรงเป็นธรรมิกราชาถวายเจ้าค่ะใช่มั้ยนั้นรับสั่งเพราะนั้นคุณอรมาจะเอาเงินไปถวาย100ล้านก็ได้วันนี้แต่จะบอกขอสร้างอาคารจารึกชื่อไว้หน่อยวัดพระรามเก้าไม่สามารถรับได้
จ้าค่ะรักษาสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้พื้นที่ของวัดพราหมณ์เก้าเหมือนกับที่พระองค์ทำงานทั้งหลายเป็นที่ทำงานไว้ค่ะตรงนี้เป็นสระนะติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาใช่เคยเห็นค่ะไปที่เรียนรู้น้ำมิเตอร์อากาศสิ่งที่ทราบซึ้งมากก็นอนออกมาแล้วไม่ตรงไหนถึงกังหันน้ำชัยพัฒนาใครก็ไปถ่ายรูปได้ใครก็ไปกด Google ได้สิ่งที่ไม่มีใน Google ไม่มีในไหนทั้งสิ้นเนี่ยมีอยู่ในหัวของพระธรรมบัณฑิตเจ้าวาดเนี่ยก็คือตรงตัดละเอียดแม้แต่สระน้ำเนี่ยใส่ทรายกี่เปอร์เซ็นต์ใส่หินกี่นิ้วขนาดและลาดชันเนี่ยกี่องศาเจ้าค่ะถึงแม้ไม่ทรงอธิบายแต่ก็เราได้เห็นสิ่งที่ใหญ่หลวงมากก็คือก็บอกพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระมหากรุณาธิคุณไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นิกรที่เป็นพวกเราประชาชนนะเต่าปลาทั้งในราชอาณาจักรอันนี้เป็นราชสวัสดิวัตรเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องสงวนเนื้อสงวนปลาเมตตาสรรพสัตว์นี่อยู่ในสวัสดิวัตรราชสวัสดิวัตรค่ะธรรมของพระมหากษัตริย์อีกหมวดหนึ่งนอกเหนือจากทศพิธราชธรรมเนี่ยนะที่ใดมีสระที่นั่นต้องเอาเต่าไปปล่อยแล้วเต่าก็จะตายอย่างทุกทรมานเพราะว่าเราสร้างบ่อเนี่ย90องศาเต่าปีนไม่ได้เต่าปีนไม่ได้น้ำท่วมโลกอะเต่าถึงขึ้นมาได้ที่น้ำยังไม่ท่วมโลกเต่าก็ต้องตายอย่างทุกข์ทรมานแล้วคนเราก็ไปคิดแทนเต่าเสร็จว่าเกิดเป็นเต่าต้องกินผักบุ้งเท่านั้นนะให้เรากินพิซซ่าชนิดเดียวตั้ง3ปีเอาไหมเอาราคาแพงที่สุดเลยทีนี้เมื่อมีพระบรมราชินีพระราชทานไว้แค่นั้นไม่มีคำอธิบายอย่างอื่นหรอกพระบรมอัจฉริยภาพของพระองค์เนี่ยไม่ว่าใครจะบันทึกไว้ยังไงที่เราบอกถึงเต่าไม่หมดไงผลปรากฏออกมาแล้วเนี่ยเราถึงเข้าใจเต่าที่วัดพราหมณ์เก้าไม่ได้ส่งเสริมไม่ไปปล่อยนะติดไว้8ทิศเลยนะทำไมวัดพราหมณ์เก้าถึงไม่ให้ปล่อยเต่าก็เพราะน้ำนั่นคือน้ำเน่าเสียไงไม่ได้ใจร้ายใจดำไม่ได้ยิ้มยิ้มแต่น้ำมันไม่เหมาะที่เต่าจะอยู่ได้ไม่มีใครรู้ว่าน้ำเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาไปถ่ายรูปอย่างเดียวเอามาถึงปากเปียกปากแฉะที่เวลาใครไปอธิบายว่าคุณมาศึกษาความคิดพระเจ้าอยู่ว่าสิไม่ใช่แค่เซลฟี่นะน้ำที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยคือน้ำดำสีน้ำอัดลมที่ว่านี่แหละพยายามมาบำบัดกันมาบำบัดแล้วเราก็เอาเต่าปลาไปใส่มันเหมือนจับเราโยนลงไปน้ำโสโครกที่คลองหลอดประมาณนี้นะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงติดป้ายไว้ที่สระน้ำวัดพระรามเก้าวัดกรุณาอย่าเอาเต่าปลาไปปล่อยเนื่องจากน้ำนั้นเป็นน้ำเสียที่นำมาบำบัดจุดตั้งเหตุผลมีที่มาที่ไปแต่ก็ตรงปันหนึ่งจะทรงรู้อยู่แล้วแหละคือคนไปถึงที่นึกออกไหมฮะจะให้เอาเต่ากลับไปเหรออย่างหนึ่งก็คือมาขออนุญาตอย่างหนึ่งก็คือแอบปล่อยแอบปล่อยหันหน้าเลยนะครับปล่อยเต่าเหล่านี้เขาได้ทำหน้าที่อย่างหนึ่งในชีวิตของเต่าปลาคุณฟังว่าคือเป็นสักขีพยานแห่งพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวเต่าปลาเป็นสักขีพยานได้ด้วยแหละน่าสนใจนะทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะท่านผู้ฟังคะให้พระอาจารย์ชัยกลางได้ขยายความนะคะว่าเป็นสักขีพยานแห่งอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9อย่างไรสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริงกับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจาก Kenwood พร้อม Built-in Navigator และ Cruise Control คุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่28ตุลาคม2560เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ณห้องบรอดรูมทูศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในหลักสูตร Basic Kit With Mind Mapfor family สอบถามโทรและสมัครได้ที่02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้
ดูรีวิว The New Isuzu Mew X ไฟหน้า by LED ใหม่เครื่องยนต์ Isuzu DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันช่วงล่าง 5-Link Suspension นุ่มนวลเกาะถนนโอ้โห10ปากว่า500รีวิวก็ไม่เท่าได้ทดลองขับ The New Isuzu Mew X ลุ้นบัตรกำนันมูลค่ารวม2ล้านบาทพิเศษซื้อรถใหม่ดอกเบี้ยเพียง 1.3% ตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคม2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OK Mass จำกัดไงล่ะคะบริษัท OK Mass จำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4หรือ ID Line OKMASS เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเพื่อโลกเพื่อเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการผลิตโพลียูรีเทนโฟมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือHCFC ระยะที่1โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้1ประกอบกิจการผลิตโพลียูรีเทนโฟมทั้งโฟมโพลียูรีเทนแบบแข็งโฟมโพลียูรีเทนแบบนิ่มหรือโฟมที่นำมาทำผิวหน้าวัสดุต่างๆที่ใช้สาร HCFC 141B เป็นสารเป่าโฟม2ผู้ประกอบการต้องก่อตั้งบริษัทก่อนวันที่21กันยายน25503. ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของรัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้การช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินในรูปแบบของเงินให้เปล่าแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้สาร HCFC ไปเป็นสารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและมีค่าศักยภาพทำให้โลกร้อนต่ำเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2560หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนอนุรักษ์โอโซนกรมโรงงานอุตสาหกรรมโทร02-2202-4228หรือ02-2202-4108รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line app OKMAWSกลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM ฟังพระอาจารย์ชัยกลางเล่าแล้วก็อยากใช้พระอาจารย์ช่วยขยายความนะคะทำไมถึงบอกว่าเต่าปลาเหล่านั้นเป็นสักขีพยานถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ของเราคะถ้าขอเจริญพรถ้าวันนี้เป็นวันเกิดคุณอนุมาแล้วก็ซื้อเต่าไปปล่อยเต่าปลาไปปล่อยปล่อยลงในของลาดพร้าวที่ว่าเนี่ยนะฮะตายแน่ๆก็สัก10นาทีมันก็จะขึ้นมาชักแง่ๆแล้วก็เสียชีวิตน้ำเสียแต่ในน้ำเน่าด้วยกันเนี่ยเมื่อดึงขึ้นมาที่บึงพระราม9ผ่านพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวที่นั่นก็พระเอกของเรื่องก็จะมี1สายใหญ่ๆนะสองก็คือมีบ่อซีเมนต์ที่เอาน้ำที่ข้นคลักเนี่ยไปพักไว้จนตะกอนหนาเป็นนิ้วเป็นฟุตเป็นศอกเนี่ยนะฮะแล้วก็ผ่านปล่อยพืชน้ำพุทธรักษาเป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วมาผ่านกังหันน้ำใช้พัฒนากับเครื่องเติมอากาศอีกชนิดหนึ่งจนในที่สุดเต่าที่พวกคุณเอาแอบเอาไปปล่อยทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตอยู่1,000-2,000ตัวโอ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับเป็นหลักพันฮะอันนี้ประมงเคยไปจับมันนับนับแล้วมันอยู่กันพอหรอครับอาจารย์ก็แออัดนิดนึงก็เคยมีเยอะสุดขนาดนี้นะหลังจากนั้นปล่อยหลังจากนั้นก็จำได้ทีนี้ที่นั่นสิ้นอายุไขเต่าปลาที่นั่นไม่มีถูกฆ่าตายสักตัวหนึ่งอ๋อเหรอนะฮะเมื่อเขาอยู่แล้วน้ำนี่ได้รับการบำบัดทั้งยืนยันแล้วทั้งที่เราขอร้องไม่ส่งเสริมนะว่าอย่าไปปล่อยแต่ไปปล่อยอยู่ได้ทุกครั้งที่มีคนไปยืนตรงนั้นอาจารย์ก็จะถือโอกาสแสดงทำอธิบายถึงสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสร้างไว้ให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเห็นเห็นไหมว่าเนี่ยคือสักขีพยานถ้าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือเอาน้ำขึ้นมาแล้วบอกค่าออกซิเจนเท่านั้นเท่านี้แต่ปลาบอกเห็นไหมฉันอยู่ได้อะง่ายๆฉันขึ้นมาเป็น500ตัวพันตัวให้คุณเห็นแล้วเมื่อถึงเวลาที่เยอะเกินหลวงพ่อก็จะบอกเจ้าหน้าที่ประมงว่าปลาพระเจ้าอยู่หัวนะลูกคือคนที่ไปทำบุญก็บอกโดยเสด็จพระราชกุศลไง
ไปสวดมนต์ในโบสถ์ไปเลี้ยงพระก็เสมือนได้ระลึกถึงคำปฏิธรรมถวายของวัดพระรามเก้าเนี่ยจะครอบคลุมบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ถวายพระพรพระองค์ปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เขาถึงอาตมาถึงบอกพวกเขาเป็นสักขีพยานอัจฉริยภาพว่าวิธีการที่นายหลวงทำอ่ะคุณเอาไปทำบ้างสิปล่อยให้น้ำเสียกันอยู่ได้เป็นเคสตาดี้เลยนะที่องค์ท่านทรงทำเป็นตัวอย่างคนไทยไม่ค่อยรู้ฝรั่งชอบมาแอบศึกษาอ๋อเหรอคะคนไทยก็จะก็จะเจริญพรเพิ่มนิดหนึ่งอาจารย์ก็ไปทะเลาะกับองค์กรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ทะเลาะแล้วก็เสียใจก็ไปนั่งรอเมื่อไหร่เขาจะมาฟ้องหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือก็ทำหนังสือมาว่าจะเข้าเยี่ยมส่งเอกสารมา5แผ่นอย่าออกชื่อจังหวัดเลยนะฮะการเขียนโครงการเบิกสตังเนี่ยมันทุกคนมีใช้มืออาชีพเขียนสวยหรูนะสิ่งที่เข้ามาก็คือขอมาดูแนวพระดำริของพระเจ้าอยู่หัวที่วัดพระรามเก้าอาจารย์ก็เตรียมข้อมูลปกติอาจารย์จะไม่มีกระดาษไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจะอยู่ในหัวก็ไปยืนรอเต็มที่เพราะการที่ได้กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยถือว่าไม่เสียชาติเกิดอาจารย์เตรียมเป็นวิทยากรไว้อย่างนั้นที่จะได้ให้ข้อมูลโดยคำสั่งเจ้าวาดด้วยนะปรากฏเขาลงจากรถเขาถ่ายเซลฟี่เขาถ่ายยกไว้นี่เสร็จเขาวิ่งขึ้นรถอาจารย์ก็วิ่งตามเนี่ยปกติพระก็ห้ามวิ่งเนี่ยวิ่งเล็กๆตามว่าจะไปไหนกันจะไปจังหวัดหนึ่งอ้าวก็เนี่ยพระอาจารย์ยังไม่ได้เล่าเลยวัดตาครุฑมันคุณบอกจะมาดูแนวพระดำริเราก็ต้องฟังก่อนว่าคุณเรื่องวัดพระรามเก้าเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมว่าในหลวงทรงคิดอะไรทรงตรัสอะไรทรงฝากอะไรเนี่ยเจ้าค่ะเขาก็ประชุมกันแล้วก็คือไม่อยู่เวลาไม่พอก็ถามอาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่อาจารย์บอกใช้เวลา20-30นาทีก็ไม่นานคือถ้า3นาทีก็จะให้นะแต่ว่า20นาทีให้ไม่ได้20นาทีก็ไม่นานมากนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักปานนี้หลังสวรรคตพวกคุณเบิกงบประมาณมาเที่ยวแล้วอ้างโครงการพระดำริไม่ละอายเขาบ้างเหรอโอ้เขามือสั่นแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปอาจารย์ก็เลยไปนั่งรออาจารย์ใช้คำแรงก่อนนี้ออกอากาศไม่ได้พูดแรงแต่ไม่ได้หยาบคายนะแต่ความหมายที่แรงอ่ะคือในหลวงทำงานหนักมากแล้วพวกคุณมาทำอย่างเงี้ยนะรายังอายอ่ะก็ไปนั่งรอว่าเดี๋ยวดูอาการเหมือนเขาคงไปฟ้องเจ้าว่าจะเจอพระปากร้ายในปกครองประมาณเนี้ยอาจารย์ก็จะได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเขาก็คงไปเที่ยวทะเลไปนะจะแข่งเพราะนั้นในช่วงนี้ก็เจริญพรว่าความจงรักภักดีมันต้องออกมาจากหัวใจมันต้องออกมาจริงอย่างจริงๆนะเห็นป่ะค่ะนั่นคือในส่วนของสิ่งที่เราจะได้พบเจอที่วัดพระราม9นะแต่ทุกวันนี้กิจกรรมที่ถ้าเราไปที่วัดพระราม9หลายคนบอกเอ๊ะสิ่งที่เราควรทำหรือสามารถทำได้เป็นอย่างดีเพื่อที่ให้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านพระอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าค่ะแต่ช่วงวันนี้นะฮะก็เป็นวาระพิเศษก็คือถ้าก่อนหน้านี้โอกาสทั่วไปก็จริงๆแล้วถ้าอามาเป็นคนอามาอามาจะไม่ขอพบพระวิทยากรนะก็เหมือนคุณไปนั่งในโบสถ์คุณใช้ความสงบมากกว่าคุณไปนั่งฟังแล้วคุณจะได้มากกว่าใช้สตินะคุณรู้ประวัติเล็กน้อยแล้วไปดูเลยว่าในหลวงทรงพระทานไรไว้ก็จะเห็นเออพอเพียงจริงนะวัดของตระกูลใหญ่ก็ยังสร้างมาโบราณนี่วัดของพระมหากษัตริย์ที่ทั่วโลกรู้จักสร้างเล็กอย่างนี้ทำไมคนมารถรายย่อยต่างๆเยอะแยะคนมีฐานะเยอะแยะบริจาคกันเป็นรัฐพละก็สามารถสร้างโรงอาหารหอฉันอะไรอย่างยิ่งใหญ่กว่านี้ทำไมถึงไม่มีนะเพราะว่าสร้างไว้ให้เป็นตัวอย่างจริงๆถ้าไปวันนี้เจ้าค่ะโครงการพระดำริ 4,000 กว่าโครงการใช่ไหมข้างวัดพระราม9เนี่ยจะมีสิ่งปลูกสร้างเล็กๆที่คนถามกันมาตลอดว่ามันคืออะไรเราเรียกว่าพระระเบียงคืออะไรเจ้าค่ะพระระเบียงระเบียงก็เป็นปาฏิหาริย์ของคนไทยนะฮะก็คือเป็นชานออกไปชานออกไปแต่เนื้อในเมื่อเป็นของพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นพระระเบียงพระระเบียงนี้ก็ปูหินอ่อนให้นั่งกันได้เป็นร้อยเมตรสิ่งที่คนแปลกใจก็คือทำไมผนังมันสะอาดซะเกินอีชั้นจะมาวาดรูปพุทธประวัติได้ไหมนะอีชั้นจะมาวาดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ไหมช่องละ10ล้านอีชั้นก็จะจ่ายช่องละ20ล้านผมก็จะถวายเราก็รอพระบรมราชินิจฉัยมาตลอดนะแต่หลวงพ่อบอกว่าที่นี่เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากพระราชกรณียกิจเท่านั้นก็ยังไม่มีพระบรมราชินิจฉัยมาตอนนี้ใช้เป็นที่แสดงโครงการพระดำริ 4,000 โครงการและย่อมาหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือคณะกรรมการคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระเจ้าค่ะกปร.กปร.ไปตอนนี้ก็ไปถ้าเราไปตอนเนี้ยก็ได้ศึกษาและจะรักพระองค์
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นน่าสนใจทีเดียวนะก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมีโอกาสแวะไปกราบพระประธานที่ในหลวงทรงมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบเองด้วยนะฮะแล้วก็มีหลายๆสิ่งรวมถึงนิทรรศการที่ย่อมาจากโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่สำนักงานกปร.ไปจัดไว้ในวัดพระราม9เพราะพูดถึงพระอาจารย์ลืมไปนิดนึงค่ะทรงเลือกทรงแก้และทรงตรัสอยู่คำหนึ่งฮะว่าพระเนี่ยเราจะเรียกปางนี้นะคือพระพุทธรูปเป็นปางๆนะหลักๆ60ปางเนี่ยปางนี้เขาเรียกสะดุ้งมารหรือมารวิชัยแต่พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าสะดุ้งฟังแล้วมันหวาดกลัวพระโพธิสัตว์ตอนชนะมารเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากนะทรงเอาชนะมารพระองค์จึงให้เรียกพระพุทธชื่อต่างกันคือพุทธกาญจนธรรมสถิตชื่อที่เราเรียกก็คือพระพุทธชนะมารคำว่าพุทธชนะมารเนี่ยในหลวงประธานพระพุทธชนะมารไม่โปรดคำว่าสะดุ้งเอาชนะเลยไม่สะดุ้งแล้วนะฮะน่าสนใจทีเดียวเอาละค่ะท่านผู้ชมครับเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ของเราอะนะที่พระอาจารย์ชัยกลางอภิญโญจากวัดพระราม9อยากจะมาถ่ายทอดอะนะยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสงครามหลายคนอาจจะเอ๊ะมีด้วยเหรอประเทศไทยเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวติดตามได้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด 02-618-7781-4 ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริงกับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจาก Kenwood พร้อม Built-in Navigator และ Cruise Control คุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกI'm sorry.
อาดร้อนร้อนมีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้นผ่านมาแล้ว 25,000 กว่าวันนับจากวันนั้นท่านไม่เคยทิ้งคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมายแต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตันใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนเจ็ดสิบปีที่พ่อทำงานมานานนักหนาเจ็ดสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาเป็นบุญนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงไม่มีความหมายแต่ใครกันที่ได้ยินแต่ใครกันที่เข้าใจคิดถึงพ่อที่ไรก็ตื่นตั้งใจทุกทีอยากรู้บ้างไหมว่าทำไมพ่อมีเหตุผลใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนเจ็ดสิบปีพ่อไม่เคยทิ้งประชาชนเจ็ดสิบปีที่พ่อทำงานมานานนักหนาเจ็ดสิบปีที่ลูกสำนึกตลอดมาอยากรู้บ้างไหมว่าทำไม
นใดที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ลองถามหัวใจดูสักทีแล้วเราจะรู้ดีว่าคำตอบคืออะไรรักที่มีให้พ่อมากมายขนาดไหนก็มีถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเราคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @OKMAWS สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM ค่ะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ค่ะกับเรื่องราวดีๆจากแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ชัยกลางวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเกียรติพระค่ะพูดคุยกับพระอาจารย์นะเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราในหลายๆเรื่องด้วยกันแต่ว่าได้ยินพระอาจารย์เล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามซึ่งหลายๆคนอาจจะเอ๊ะประเทศไทยเรามีสงครามด้วยหรือมันไม่ใช่อยุธยานะพระอาจารย์มันค่อนข้างจะสมัยใหม่มาเรื่องราวเป็นอย่างไรที่พระอาจารย์อยากจะให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้เจ้าค่ะเกียรติปอนได้เข้าใจว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราขึ้นครองราชช่วงภาวะสงครามโลกนะค่ะโอ้ทรงแบกรับในสิ่งที่คุ้นเคืองไปทั่วโลกแต่สงครามที่อาจารย์พูดถึงคือสงครามภายในนะเราต่อสู้ด้วยความคิดเห็นขัดแย้งทางการเมืองนะตอนนั้นก็มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่ป่าเขาในการสู้รบพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจมาโดยตลอดฝรั่งถามนักข่าวฝรั่งถามพระบาทสมเด็จซีเนียถามพระเจ้าอยู่หัวว่าต้องรบกับคอมมิวนิสต์นะพระองค์รบยังไงเป็นพระประมุขนะต้องรบกันพระองค์ทรงตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รบกับคอมมิวนิสต์ข้าพเจ้ารบกับความยากจนคำถามของนักข่าวซีเนียก็คือจะทำไงถึงจะชนะเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงยืนยันว่าพระองค์จะใช้การพัฒนาทำให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อชีวิตดีขึ้นแม้แต่ฝ่ายไม่เห็นด้วยก็ได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาเนี่ยให้มีชีวิตดีขึ้นด้วยเพราะนั้นถ้าเราจำประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราพระเจ้าตากตีฝ่าวงล้อมออกมาเนี่ยมีการติดตามโจมตีสู้รบกันตลอดชายทางฝั่งทะเลตะวันออกรัชกาลที่หนึ่งของพระบรมราชกรีวงศ์ก็ทรงเสด็จออกไปบัญชาการทัพเองนะถึงแม้จะมีพระราชวังบวรมหาสิริสิงหนาถทรงบยันทัพอยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยนะเจ้าค่ะแต่พระมหากษัตริย์ของเราไม่พระนเรศวรพระเจ้าตากพระพุทธยอดฟ้าทรงกำศึกอยู่บนหลังช้างหลังม้าเป็นกษัตริย์นักรบทั้งนั้นสองประหัตในกรรมพระแสงดาบพระแสงของเงาพระแสงทวนไม่มีการสู้รายยาวเท่ากับสมัยรัชกาลที่9ของเราที่ทรงนำทัพรบกับความยากจนสมรภูมิที่ทรงนำทัพรบทุกพื้นที่เหนือกลางอีสานใต้ใช่นะที่อาจารย์บรมศักดิ์บอกว่าเหนืออีสานออกตกใต้ตลอดเหนือใช่ไหมสูงกว่าสูงสีขอนเหลือเหลื่อมฟ้านั่นแหละนั่นคือพื้นที่สู้รบของพระองค์ทั้งประเทศจริงๆนะสงครามสมัยก่อนอาจจะเป็นจุดเป็นพื้นที่พม่าเข้ามาทางท่าดินแดงเลยไปยันที่ท่าดินแดงรบชนะใช่ไหมศึกเก้าทัพเราก็ไปมะขามเตี้ยอะไรต่างๆที่มีก็เป็นบางพื้นที่สมรภูมิชัดเจนถ้าแพ้ก็แพ้เลยชนะก็ขับไล่อริยศัตรูได้ใช่แกขอพระองค์ถึงบอกดร.สุเมธตันติเวชกุลไงเจ้าค่ะว่าไม่ได้พักหรอก
ทุกคนต้องถามเมื่อไหร่จะพักได้ใช่ไหมดร.เกรียงก่อนพระเจ้าอยู่ว่าพระเจ้าอยู่ว่าท่านตลอดราชวงศ์ชิดท่านไม่ได้พักทรงนำทัพรบกับความยากจนและชนะมาเป็นแต่ละสมรภูมิผลจากการชนะคือประชาชนดีขึ้นที่อื่นถ้าชนะเนี่ยต้องนับศพศัตรูใช่ไหมว่าฝั่งเราตาย 5,000 ฝั่งศัตรูตาย 10,000 แล้วก็ต้องมาบูรณะกันซ่อมแซมกันแต่ของพระองค์ชัยชนะก็คือความสุขของประชาชนอยู่ดีกินดีดีขึ้น มีคำกล่าวหนึ่งที่อาจารย์สรุปไว้ได้ดีที่สุดเลยก็คือเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องในหลวงประชาชนนะอย่างเช่นราชประชานุเคราะห์อย่างเงี้ยกับพระราชากับประชาชนมีคำหนึ่งที่อาจารย์ทับซึ้งมากก็คือคำว่าเพราะไพร่ฟ้าสุขผ่านฟ้าจึงสุขสมบูรณ์คือถ้าไปถามก็มีนักสำนักข่าวต่างประเทศเยอะแยะจะไม่ถามพระเจ้าอยู่จะทรงตอบอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พระดำรัสที่บอกความสุขของข้าพเจ้าใช่ไหมจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีความสุขประชาชนมีความสุขก็มีผู้สรุปไว้ว่าเพราะไพร่ฟ้าสุขผ่านฟ้าจึงสุขสมบูรณ์คือถ้าประชาชนมีความสุขเนี่ยในหลวงก็จะทรงเบิกบานพระทัยไทยนะฮะเพราะผ่านฟ้าสุขไพร่ฟ้าจึงสุขสมบูรณ์ก็คือถ้าประชาชนเห็นพระองค์มีความสุขประชาชนคนไทยเสียน้ำตาอยู่สองตอนนะเห็นพระองค์มีความสุขก็ตื่นตันนะถ้าเห็นพระองค์ทุกข์อย่างเช่นเมื่อทรงประทับอยู่ที่หัวหินนะมีผู้รายงานว่าทรงมองออกไปทางทะเลและถอนพระราชหฤทัยโอ้คนไทยเสียใจมากว่าใครหนอทำให้ท่านทุกข์นะเพราะผ่านฟ้าสุขไพร่ฟ้าจึงสุขสมบูรณ์เพราะไพร่ฟ้าสุขผ่านฟ้าจึงสุขสมบูรณ์งานของอาจารย์มีสักขีพยานหมดเป็นตัวบุคคลบ้างเป็นเหตุการณ์เป็นเต่าปลานะค่ะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่เขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็มีการแข่งเรือยาวกันวันหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่วังเราคงไม่ระบุราชองครักษ์เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ดัวก็มาจากวังค่ะมาขอกำหนดการว่าคู่ไหนแข่งเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็มีคนสงสัยตังหิดตังหิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่วังมามันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงทำไมอยู่ๆเจ้าหน้าที่วังถึงมาถามถึงมาถามคงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเจ้าหน้าที่ถึงเวลาก็ส่งเสด็จโอ้เป็นฝันเป็นปลื้มปิติมากโชคดีมากเลยนะใครที่อยู่เจ้าค่ะถึงเวลาเรือก็แข่งกันมาตามประสาเรือยาวใช่ไหมค่ะก่อนเรือจะเข้าเส้นชัยเนี่ยคนเรามาเป็นสื่อมวลชนรู้มุมกล้องเลยนะกล้องกี่ร้อยตัวต้องหันไปที่เรือที่แข่งค่ะนะตอนที่เรือกำลังจะเข้าเรือกำลังพุ่งมาเนี่ยปรากฏว่ากล้องเบนกลับและสายตาประชาชนก็เบนกลับมาไม่ได้ดูเรือทุกคนก็งงว่ามันผิดปกติว่าอะไรเกิดขึ้น มีประชาชนตะโกนว่านายหลวงยิ้ม โอ้ประชาชนตะโกนว่านายหลวงยิ้มทุกคนเลยหันไปดูด่วนเลยนะใช่สุดยอดเข้าใจความรู้สึกคนไทยถ้าขยายความก็ต้องบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตจากการแบ่งแยกสีแบ่งแยกเหล่าเนี่ยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะพูดง่ายๆว่าพ่อไม่ยิ้มมานานแล้วทรงไม่เห็นพระพักที่ทรงพระสวนอย่างนี้มานานแล้วเมื่อเห็นทรงแย้มพระสวนคนไทยอยากเห็นมากสังเกตไหมว่านายหลวงยิ้มเหมือนกับพระยิ้มคือศีลของพระเนี่ยแค่แย้มยิ้มหัวเราะไม่ได้พระเจ้าอยู่ของเราเนี่ยยิ่งกว่าพระใช่ใช่องค์ท่านจะทรงแย้มพระสวนแย้มพระสวนนิดเดียวเนี่ยใช่ครับประชาชนก็มีความสุขและคิดดูว่าเราเคยตั้งคำถามว่าทำไมพวกคุณเลิกทะเลาะแล้วเราจะได้เห็นรอยแย้มพระสวนนี้บ่อยๆนี่ไงฮะเพราะผ่านฟ้าสุขไพร่ฟ้าจึงสุขสมบูรณ์พระเจ้าอยู่ไม่แสดงว่าพระองค์มีความสุขอะไรมากมายแค่แย้มพระสวนนิดเดียวเท่านั้นอ่ะประชาชนก็บอกนี่แหละความสุขการคืนความสุขของจริงพระสงฆ์นิกรเห็นในหลวงจงมีความสุขกันก่อนนี่คือสิ่งที่พวกเราย้อนนึกถึงแล้วก็นึกภาพตามได้เลยนะฮะพระเจ้าในเรื่องของความยากลำบากนะที่พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยเรายังมีนะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะสมัยที่มีสงครามในบางพื้นที่ที่ต้องสู้รบปรบมือกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะจะนิมนต์ให้พระอาจารย์ชัยกลางได้เล่าให้ฟังที่ฉันเคยฟังแล้วโอ้ประทับใจมากอ่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้าค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริง
ับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจากเคนวูดพร้อมบิวอินเนวิเกเตอร์และครูซคอนโทรลคุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่28ตุลาคม2560เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณห้องบรอดรูม2ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในหลักสูตรเบสิกคิดวิชไมล์แมปฟอร์แฟมิลี่สอบถามโทรและสมัครได้ที่026187781ถึง4ไมล์แมปช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ดูรีวิว The New Isuzu Mew X ไฟหน้าใบ LED ใหม่เครื่องยนต์ Isuzu DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันช่วงล่าง 5-Link Suspension นุ่มนวลเกาะถนนโอ้โห10ปากว่า500รีวิวก็ไม่เท่าได้ทดลองขับ The New Isuzu Mew X ลุ้นบัตรกำนันมูลค่ารวม2ล้านบาทพิเศษซื้อรถใหม่ดอกเบี้ยเพียง 1.3% ตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคม2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมาดึกๆไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OK Mass จำกัดไงล่ะคะบริษัท OK Mass จำกัดช่วยงานคุณได้โทร026187780ถึง4หรือ ID Line OKMASSเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเพื่อโลกเพื่อเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการผลิตโพลียูรีเทนโฟมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ HCFC ระยะที่1โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 1. ประกอบกิจการผลิตโพลียูรีเทนโฟมทั้งโฟมโพลียูรีเทนแบบแข็งโฟมโพลียูรีเทนแบบนิ่มหรือโฟมที่นำมาทำผิวหน้าวัสดุต่างๆที่ใช้สาร HCFC 141B เป็นสารเป่าโฟม 2. ผู้ประกอบการต้องก่อตั้งบริษัทก่อนวันที่21กันยายน25503. ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของรัฐโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้การช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินในรูปแบบของเงินให้เปล่าแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟมในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้สาร HCFC ไปเป็นสารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและมีค่าศักยภาพทำให้โลกร้อนต่ำเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2560หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนอนุรักษ์โอโซนกรมโรงงานอุตสาหกรรมโทร02202-4228หรือ02202-4108รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคะอย่างช่วงที่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงทำศึกสงครามทั่วประเทศนั่นก็คือทำศึกสงครามกับความยากจนเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีเป็นสงครามที่สมรภูมิใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าว่าไปนะอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือลบทุกที่ที่เป็นแผ่นดินไทยที่มีความยากจนแล้วในส่วนของที่เป็นสงครามนอกเหนือจากความยากจนเวลาที่มีการปะทะกันด้านความมั่นคงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์คะเจนพอนเหตุเกิดที่ภาคอีสานที่เราสุขกันฟังแล้วลืมกันไม่ลงนะก็คือเมื่ออุดรธานีคงจะได้ยินบ่อยว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเสวยเยี่ยงสามัญชนหมายถึงว่าอาหารบางทีห้องเครื่องไม่เหมือนที่เสด็จอยู่ที่ในวังสถานที่ใหญ่เมื่ออยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ทรงเสวยเยี่ยงสามัญชนแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ยิ่งกว่าสามัญชนเป็นยังไงจ๊ะก็คือก็บอกว่านั้นในหลวงเวลาทรงอยู่กับแผนที่เนี่ย
จะทรงมีพระสมาธิแน่วแน่มากคือทรงงานไม่เสร็จพระองค์ไม่วางดินสอเขาได้ค่าบริพารทหารข้าการที่เคยถวายงานนี่จะรู้ว่าถ้าทรงมุ่งมั่นนี่เป็นสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้พระราชทานปริญญา 2,000 คนหรือว่าทรงนั่งพระทานเพลิงศพที่วัดพระศรีมหาธาตุสมัยมีการสู้รบเนี่ยเคยมีคนจับเวลาว่า3ชั่วโมงที่ไม่กระดิกพระหัตถ์ทรงวางพระหัตถ์ไว้ในท่าเดิมเหมือนทำสมาธิเลยนะใช่เลยซึ่งคนทั่วไปทำไม่ได้อ่ะ3ชั่วโมงน้ำที่เขาถวายก็ไม่ได้ทรงเสวยคือไม่ทรงขยับเลยด้วยแนวนิ่งมากอันในทรงงานก็เหมือนกันมีผู้อธิบายอาจารย์ถอดความจากสำนวนเดิมเลยก็บอกว่าเป็นเวลาบ่ายแล้วเจ้าค่ะข้าราชบริพารที่ตามเสด็จหิวโหยเป็นกำลังมีคำว่าหิวโหยนะหิวมากในหลวงเสด็จเพราะนี่ตามเสด็จทุกคนมองไปที่โต๊ะเสวยซึ่งตั้งเครื่องไว้เสร็จแล้วแต่หันกลับไปดูก็พระเจ้าอยู่ยังทรงงานอยู่เมื่อฟ้ายังไม่เสวยดินก็ยังกินไม่ได้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะใช่ต้องรอทรงเสวยและทุกคนก็ลุ้นอันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดความในหมู่ข้าราชการทุกคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะทรงงานเสร็จเพราะอะไรเพราะเมื่อฟ้าเสวยดินก็ได้กินไงจะได้ตัดทรงเสวยตอนที่รออยู่ด้วยความหิวโหยลุ้นว่าเมื่อไหร่พระองค์จะทรงงานเสร็จเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงวางดิสซอสิ่งที่ทุกคนแปลกใจมากเลยก็คือไม่เสด็จมาที่โต๊ะเสวยทรงล้วงประหัตลงไปในกระเป๋าสูตรทรงอะนะและสิ่งที่ติดประหัตขึ้นมาก็คือข้าวห่อเล็กๆนึกดูว่ากระเป๋าสูตรฉันว่าต้องไม่ใหญ่เลยล่ะใช่ต้องเป็นแค่ยังชีพเล็กแปลกใจอีกก็คือทรงมีเอามาจากไหนมาจากไหนห้องเครื่องก็ไม่ได้ถวายมีช้อนอยู่ด้วยแล้วก็ทรงเสวยอย่างคนธรรมดาขณะที่ทุกคนยังช็อกกับยังตั้งหลักไม่ได้ว่าเป็นเวลาส่วนพระองค์จะเข้าไปกราบทูลว่ายังไงก็เสวยตั้งแล้วเนี่ยนะก็เสียงวิทยุก็ดังขึ้นอันนี้ภาพที่เราชินใช่ไหมฮะหนึ่งวิทยุสื่อสารใช่ไหมครับอาจารย์บัวสองดินสอใช่ไหมสามแผนที่นี่คือราชสัตวุฒิที่พระองค์รบชนะก็สรุปความว่ามีการปะทะในพื้นที่ใกล้เคียงเวลานั้นการขอเฮลิคอปเตอร์มันมีอยู่สองอย่างหนึ่งมีเฮลิคอปเตอร์หรือไม่ถ้ามีแล้วลงได้หรือไม่อากาศพื้นที่อากาศพื้นที่ที่สำคัญก็คือฝ่ายปคบ.เขาก็มีรังปืนที่พร้อมจะสอยเฮลิคอปเตอร์มันเป็นสูตรสำเร็จเลยว่าถ้ามีการสู้รบภาคพื้นดินฮอจะต้องมาช่วยชงรับสั่งให้เอาฮอพระที่นั่งขึ้นหอพระที่นั่งเลยหอพระที่นั่งเลยคุณประมาคงนึกออกว่าถ้าข้าบาข้าราชบริพารผู้มีหน้าที่จะต้องทัดทานเพียงใดก็ต้องทัดทานทัดทานแต่พระองค์ก็นำขึ้นบันทึกนี้เป็นของนักบินว่าขณะที่บินอยู่เหนือพื้นที่นั้นน่ะทางภาคพื้นดินก็ยิงพลุที่แสดงถึงความไม่ปลอดภัยผู้สีแดงเขาก็วนแต่ว่าความตายการบาดเจ็บมันรอไม่ได้ชงรับสั่งให้เอาเครื่องลงถึง3เอาไปช่วยทหารบาดเจ็บหรอใช่ถึง3ครั้งเขาก็ขัดพลาดกระแสถึงครั้งที่3แล้วได้ยินพระสุรเสียงเข้มขึ้นกว่าปกติว่าลงไปตรงนั้นทรงชี้ประหัตแล้วลงไปจุดนั้นเขาบันทึกว่าด้วยเรามักจะพูดถึงพระกฤษฎาภินิหารใช่ไหมพระบรมเดชานุภาพการปะทะทิ้นพระสุรเสียงเนี่ยข้างล่างก็หยุดยิงและพลุที่แสดงถึงฮอลงได้ก็ยิงขึ้นมาเขานำลงไปรับทานบาดเจ็บทรงอย่างปลอดภัยบันทึกที่เขาบอกไว้ให้ลูกหลานฝากเรื่องราวไว้ให้ลูกหลานก็คือบอกว่าปู่ไม่ใช่คนกลัวตายเกิดมากับขอชาติหนึ่งได้เป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งให้พระมหากษัตริย์ที่ทรงประสบที่สุดในโลกนั่งเฉพาะตัวเขายังไม่พูดถึงพระองค์นะเครื่องจะถูกยิงตกสัก500ครั้งตายไปเนี่ยเขาหาเสียดายไม่นักบินที่ขับเครื่องบินให้ในหลวงนะเหตุที่เขาขัดพระกระแสก็คือว่าเขาตายได้แต่องค์ข้างหลังอันตรายไม่ได้แผ่นดินนี้จะมืดมน คือคิดนักบินคิดหนักยิ่งมากบอกลูกหลานนะปู่ตายได้แต่ขวัญของชาติประทับอยู่หลังเก้าอี้นักบินน่ะหูความรับผิดชอบใหญ่หลวงมากขวัญของชาติเป็นอะไรไปไม่ได้ที่เขาไม่ลงเนี่ยนะ
ห่วงขวัญของชาติขวัญของชาติตัวเองตายไม่เป็นไรนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นจอมทัพที่ทรงออกรบไม่เพียงรบกับความยากจนเมื่อถึงเวลาในสมรภูมิจริงนะนักบินอยู่หลังวัดมีนักบินเฮลิคอปเตอร์ท่านหนึ่งเป็นนายพลตำรวจท่านบอกว่าพระองค์รับสั่งถึงขนาดว่าให้เก็บนักบินกันชิปที่เขาไปทู่รบกันภาคอากาศพระองค์บอกว่ากระสุนไปถูกใครก็ตามที่คนไทยทั้งสิ้นในการสู้รบเจ้าค่ะเพราะเขายังเก็บกระสุนไปสร้างพระเลยกระสุนที่ยังอยู่สู่ภาคพื้นดินคือทรงกล้าหาญสมัยเสด็จที่น่าจะไปถึงเขาบูโดนะฮะเป็นเวลาค่ำมันเหตุการณ์ไม่สงบไม่ได้เพิ่งมีตอนนี้นะฮะมีมานานแล้วทุกคนคิดดูว่าในหลวงเสด็จอยู่ตอนทุ่มหนึ่งใครมันจะหายใจทั่วท้องโอ้คุณรู้ฟังค่ะเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทราบมาก่อนด้วยซ้ำนะหลายๆคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะขออนุญาตให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดนะถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงที่พระองค์ท่านทรงไปในพื้นที่ที่อันตรายมากๆนะซึ่งพวกเราจะนึกไม่ถึงเลยนะติดตามได้ในห้องรับแขกสวีท FM วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งค่ะนมัสการเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FMได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด 02-618-7781-4 ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริงกับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจาก Kenwood พร้อม Built-in Navigator และ Cruise Control คุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกThank you.
จากริมน้ำแล้วนั่งพนมบอกทางอินทมให้รู้ว่าผู้ทรงศิลเหนื่อยนักแล้วดวงแก้วของแผ่นดินโอ้พระผู้มินโลกนี้ใครเล่าใครทำไมใช่พ่อไทยเรานี่หนอมีพ่อลุงในดวงใจท่านทรงทำทุกคนทางเพื่อให้เราอยู่ได้ในวันต่อไปวันที่ไม่มีพ่อไงต้องอยู่ให้ไวนะลูกไทยทุกคนท่านทรงทำทุกอย่างท่านคงเหนื่อยมากแล้ว70ปีที่ท่านทรงงานไม่เคยอยู่พักท่านทรงทำทุกวิธีทางเพื่อให้ไทยก้าวไปข้างหน้าทรงเสด็จด้วยน้ำตาพ่ออยู่หัวภูมิพลท่านทรงทำทุกอย่างท่านคงเหนื่อยมากแล้ว70ปีที่ท่านทรงงานไม่เคยหยุดพักท่านทรงทำทุกวิธีทางเพื่อให้ไทยก้าวไปข้างหน้าทรงเสด็จด้วยน้ำตาพ่ออยู่หัวภูมิพลคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM พบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.กับเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราซึ่งเราได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์ชัยกลางอภิยาโนวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะได้มาถ่ายทอดเล่าให้เราฟังนะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ฟังพระอาจารย์เล่าถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงในการออกไปส่งงานไปเยี่ยมทหารหานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็เมื่อวานนี้พระอาจารย์เล่าถึงเรื่องของเทือกเขาบูโดที่นครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ภาคใต้สามจังหวัดใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างไรเจ้าครับพระอาจารย์คะเจ้าพรเมื่อในหลวงอาจารย์ว่าเฉพาะเรื่องสามจังหวัดใต้เนี่ยคุยกันได้หลายวันนะเอามาประเด็นเดียวนะค่ะแต่เป็นประเด็นเกินสักนิดหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ประเห็นเขาเพิ่งมีการแข่งเรือกอแล้วเราคนใต้เองถ้าไม่อยู่นราธิวาสเราก็ไม่รู้ด้วยทำไปเรือกอแล้วคืออะไรทรงดัดแปลงจาก
เรือที่เขาออกไปหาปลายังชีพเนี่ยนะมาแข่งกันเป็นเรือที่ตกแต่งสวยงามถึงฝรั่งต้องจองล่วงหน้ามาเป็นปีเพื่อมาดูเรือก่อนแหละทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระบรมสารีวงศ์เนี่ยไปพระราชทานถ้วยรางวัลทุกปีเจ้าค่ะกล่าวในที่ที่สามจังหวัดใต้ก็มีเรื่องของป่าพรุเรื่องของดินเค็มซึ่งไปแก้หมดแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของฟาร์มกล้าหาญของพระเจ้าหัวค่ะพระวิทยภาพตรงนี้เมื่อพระเจ้าหัวเสด็จถ้างานไม่เสร็จเราย้ำเมื่อกี้นะเมื่อกี้ไม่ทรงวางแผนที่ดินสอกล้องถ่ายรูปค่ะอันนี้เมื่องานไม่เสร็จย่อมไม่เสด็จกลับไปที่ประทับเราจำพระสหายแห่งสายบุรีนั่นก็เหมือนกันฉากแรกก็คือ6โมงใช่ไหมค่ะที่แกเย็นโทษพูดภาษาชาวบ้านที่แกวิ่งหูตาแหกมาโดยไม่ได้ใส่เสื้อเพราะมีคนบอกว่าในหลวงเสด็จก็อยากจะมาเฝ้าชมพระบารมีวิ่งชีวิตหนึ่งถ้าจะเข้าเฝ้าในหลวงมันต้องคุณอยู่ในฐานะได้รับปริญญาเหรอใช่ไหมรับชาวบ้านธรรมดาก็ยากมากที่จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วถ้าได้เข้าเฝ้าเป็นโอกาสอย่างเช่นเสด็จเมาลิตางสมัยก่อนพระเจ้าอยู่ท่านเสด็จตลอดใช่ไหมฮะพระองค์ปัจจุบันก็เสด็จมันก็ต้องมีคนเป็นพันเป็นหมื่นใช่ไหมฮะมันมีระเบียบมีแถวมีระยะห่างค่ะอันนี้ท่านวิ่งมาถึงพระองค์อ่ะใช่ไหมจะไม่ได้กลับทูลอันนี้ก็เป็นจากนึกแต่เห็นว่าวันนั้นจริงๆแล้วต้องพักแล้วคือทรงงานตามกำหนดครบแล้วใช่แต่ว่าพระองค์บอกว่าจะไปดูเนี่ยพระองค์พระอัจฉริยภาพที่แผนที่กรมแผนที่ทหารกรมชนกรมป่าไม้ที่ไหนไม่ต้องมาพูดไอ้เรื่องพิกัดนะพระองค์ท่านทรงเก่งในด้านนี้มีพระชวยทรงรู้ว่าตรงนี้มันมีแหล่งน้ำเจ้าค่ะใครบอกว่าไม่มีทรงยืนยันว่ามีแล้วไปถึงมันก็จะมีทรงละเอียดมากก็เสด็จลงในแถบที่ไม่ปลอดภัยอ่ะนะฮะแล้วเป็นเวลาข้ามการถวายอารักขานี่มันยากมากผู้มีหน้าที่เนี่ยมีความรู้สึกอยู่สองอย่างหนึ่งในฐานะพระสกนิกรที่ห่วงเจ้าชีวิตสองเนี่ยหน้าที่ของการถวายอารักขาซึ่งเขามีกี่หัวก็ภาษาจีนก็คือมีกี่หัวก็ชดใช้ไม่ได้ไม่พอแต่ผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็กราบทูลพระเจ้าหัวก็จะตัดอยู่เสมอว่าไม่มีใครประทุษร้ายพระองค์ไอ้คำกล่าวนี้นะถ้าขยายความถึงอะไรฮะไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงอยู่ในฐานะที่ไม่กลัวพยานต่อทั้งสิ้นแล้วฐานะหนึ่งที่คนรักพระองค์มากก็คืออะไรคือความไว้วางใจในประสบนิกรไงเนี่ยคิดได้องค์เดียวฮะประชาชนอย่างเราคิดไม่ได้ทรงไว้วางใจพระสบนิกรว่าเมื่อพระองค์ทรงรักพระสบนิกรแล้วก็ย่อมไม่มีภัยที่มาจากความประทุษร้ายที่ต่อมาพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ก็ทรงปลอดภัยด้วยความจงรักภักดีไม่ใช่การถวายอากาศนี่ก็เป็นหน้าที่นะก็ขอเจริญพรว่าเคารพในการหน้าที่ของผู้ถวายอากาศทั้งหลายทหารตำรวจนะฮะแต่ว่าความปลอดภัยที่มาถึงพระองค์สูงสุดคือความจงรักภักดีมาตรการอื่นนี่คือสิ่งที่ป้องกันกันตามหน้าที่นะเพราะนั้นเราก็คงจะเห็นภาพที่สมเด็จพระเทพหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทรงเสื้อกันฝนนะนะแล้วก็ข้าราชการพานก็เล่าให้ฟังว่าศัตรูของพระองค์คืออะไรทากไงเอาตัวทากตัวทากคนมักจะคิดอยู่บนพื้นดินนะทากในป่าพรุเนี่ยอยู่บนหัวก็มีนะอ๋อเหรอคะเออเอ้ยคือเดินผ่านไปต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยทากสามารถเกาะแล้วถ้าเกาะที่พระองค์เนี่ยรัฐข้าราชการฝ่ายไหนก็ไม่กล้าแตะแต่บอกว่าพระวรกายก็มีแต่สมเด็จพระเทพแล้วก็ต้องเก็บไปทากแล้วก็ทรงไม่ทำลายอยู่แล้วต้องปล่อยนะอันนี้ก็เห็นถึงความเสี่ยงพยันตรายไม่ใช่ไม่มีนะฮะดินฟ้าอากาศยานพาหนะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะทรงขับรถพระที่นั่งเองเหตุผลคือการสัมผัสประชาชนอาจารย์ยังรู้สึกบาปต่อคุณลุงที่ไม่ใส่เสื้อนะรู้สึกถ้าเจอหน้าอยากจะขอโทษทำไมล่ะครับอาจารย์เพราะว่า เรารักพระเจ้าอยู่หัวมากไปเราก็เลยเกิดอกุศลขึ้นช่วงหนึ่ง ก็คือเห็นคนไม่ใส่เสื้อคุยกับพระเจ้าอยู่หัว เราก็ไม่ยอม เราไม่ยอมเรารู้สึกว่าคุณจะจนยังไงคุณจะมาดัดจริตจนนะความรู้สึกขนาดนั้นนะ คุณต้องใส่เสื้อให้เรียบร้อยแบบคนจนต้องถวายในหลวงใช่ไหมจนเราโตขึ้นเราถึงรู้ว่าขณะที่ในหลวงเสด็จไปเขาไม่ช็อกตายก็บุญแล้วนะ
เขาไม่คิดว่าเข้าใจความรู้สึกเขาไม่คิดว่ารถพระที่นั่งที่ผ่านมาแล้วมีค่าการคือพวกเขาก็เคยเห็นค่าการนะเดี๋ยวชนประธานเดี๋ยวแผนที่ด้านในอำเภอไปเนี่ยแต่ไม่เห็นในหลวงก็ไม่เห็นตอนที่ไปถึงตัวนี่มันพระเจ้าอยู่หัวนะเขาแทบจะช็อกเรามาเข้าใจตอนโตถึงมีความสึกใจกันออกมาว่าถ้าอาจารย์เจอคุณลุงคนนี้ก็จะบอกขอโทษที่เคยรู้สึกในใจแล้วก็ด่าไปด้วยนะว่าทำไมทำอย่างนี้ปุ๊กเข้าใจความรู้สึกนะว่าคนไทยถ้าได้เข้าเฝ้าในหลวงนี่คงจะมีความสุขเป็นล้นพ้นต้องว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเรานึกถึงไม่ต้องเข้าเฝ้าพระองค์ท่านหรอกแค่เราฝันถึงหน้าขออนุญาตนะอาจารย์ท่านผู้ฟังเวลาวันไหนที่เราฝันเห็นในหลวงตื่นเช้ามาเราจะบอกโอ้โหโชคดีจังเลยฝันดีมากที่สุดเลยแค่ฝันนะคุณฟังไม่ได้เข้าเฝ้าตัวจริงนะแค่ฝันก็รู้สึกมีบุญแล้วมีความสุขมากแล้วนะอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งกรมาคิดว่าเวลากษัตริย์เสด็จนะไม่ว่าประเทศไหนนะคุณจะนึกถึงสัญญาณอะไรก่อนก็ต้องมีทหารมีเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมใช่รักษาใช่ไหมใช่ก็ต้องมีจัดระเบียบกันอาจจะมีเพลงต้องมีเพลงต่างชาติรับต้องรอจะมีตระกูลพระบรมีค่ะแต่ละชาติก็จะมีประเพณีต่างๆที่ปฏิบัติต่อองค์พระประมุขให้สมพระเกียรติค่ะยายตุ้มมันเล่าให้ลูกหลานฟังว่าไงยายตุ้มคือชาวบ้านคนหนึ่งนี่แหละที่ถวายดอกบัวสายที่เหี่ยวยับเลยนะรู้ว่าในหลวงเสด็จสมัยนั้นมันไม่มีทีวีไม่มีวิทยุวิทยุไม่มีไลน์ไม่มีเฟซทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะเพียงแต่รู้ว่าในหลวงจะเสด็จค่ะคันข้างหน้าแหละว่าเสด็จผ่านเส้นทางนี้แหละพอสายก็เริ่มไม่มั่นใจและเข้าอยู่ใต้ต้นไม้ในหลวงเสด็จแดดเริ่มมาแล้วทำไมรู้ว่าในหลวงเสด็จวินาทีสุดท้ายแปลกมากเลยฝุ่นไงฝุ่นคือเส้นทางที่มันการดานมากและหน้าแรงร้อนขบวนของพระเจ้าอยู่หัวไปเนี่ยฝุ่นฟุ้งขึ้นไปเห็นแต่ไกล oh. นั่นแหละยายตุ้มที่สกลนครถึงออกมายึดพื้นที่ทองเพราะรู้ว่าในหลวงกำลังจะมาแล้วตรงนั้นฝุ่นขึ้นแล้วฝุ่นขึ้นแล้วนะประมาณ500เมตรนะคุณผู้ฟังกระจายขึ้นไปเลยเดี๋ยวช่วงหน้าพระอาจารย์เล่าต่อว่าพอยายตุ้มออกมาจากใต้ต้นไม้มายึดพื้นที่ริมถนนเพราะเห็นฝุ่นอยู่แต่ไกลๆนะเกิดอะไรขึ้นสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริงกับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจากเคนวูดพร้อมบิวอินเนวิเกเตอร์และครูซคอนโทรลคุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่28ตุลาคม2560เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ณห้องบรอดรูมทูศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในหลักสูตร Basic Kit Which Mind Mapfor family สอบถามโทรและสมัครได้ที่026187781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ดูรีวิว The New Isuzu MU-X ไฟหน้า by LED ใหม่เครื่องยนต์ Isuzu DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันช่วงล่าง 5-Link Suspension นุ่มนวลเกาะถนนโอ้โห10ปากว่า500รีวิวก็ไม่เท่าได้ทดลองขับ The New Isuzu MU-X ลุ้นบัตรกำนันมูลค่ารวม2ล้านบาทพิเศษซื้อรถใหม่ดอกเบี้ยเพียง 1.3% ตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคม2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OKMAS จำกัดไงล่ะคะบริษัท OKMAS จำกัดช่วยงานคุณได้โทร026187780-4หรือ ID Line OKMASSเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
เพื่อโลกเพื่อเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มตรีเพชรฉลองวาระครบรอบ60ปีของการดำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทยพร้อมสานต่อโครงการรักชาติรักมวยไทยเดินหน้าจัดการแข่งขันศึกมวยไทยอีซูซุคัพครั้งที่28ศึกฉลอง60ปีทองอีซูซุรวมจารึกสุดยอดการแข่งขันศึกมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานกับการประชันลีลาแม่ไม้มวยไทยของ8สุดยอดนักมวยพิกัด147ปอนด์ในรุ่นเวลเทอร์เวทชิงตำแหน่งแชมป์บนสังเวียนเกียรติยศและเดิมพันรถพิกอัพอีซูซุดีแม็กซ์สปาร์ค 4x4 พร้อมเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทและก้าวชิงชัยในศึกอีซูซุคัพซุปเปอร์ไฟท์เพื่อลุ้นเป็นนักชกตัวแทนประเทศไทยไปประกาศศักดิ์ศรีบนสังเวียนผ้าใบระดับโลกไทยไฟท์2018นอกจากนี้อีซูซุยังได้เชิญชวนแฟนมวยร่วมกิจกรรมทายผลแชมป์มวยลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า 300,000 บาทโดยส่งบัตรทายผลว่าแชมป์มวยจะเป็นใครสามารถติดต่อขอรับและส่งแบบฟอร์มการทายผลได้ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศหมดเขตรับบัตรทายผลวันที่31มกราคม2561ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ isuzu-tis.com สอบถามโทร02-966-2127-9รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu Mu X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับอนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิตFM นะครับอาจารย์จะไปสวิตพระอาจารย์แล้วนะ อยากรู้มากนะเป็นยังไงพระอาจารย์เจตบอลอาจารย์คิดว่าอารมณ์ยายตุ้มขนาดนั้นก็คงคิดว่าคงจะได้เห็นแหละอยากเห็นพวกว่าน่าจะเป็นลักษณะคือแกคิดว่าแกได้เห็นแล้วก็จบไปไล่ลูกหลานฟังอะนะค่ะในหลวงเสด็จมาตอนนี้ตั้งฝรั่งเขาขยายความอย่างนี้ค่ะคิงภูมิพลฝรั่งเรียกหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของเราหรือในหลวงของเราเนี่ยค่ะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่ยืนค้ำหัวประชาชนคนแก่คนเฒ่าคนอาวุโสหน่อยเราก็ไม่ยืนค้ำเลยใช่ไหมค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าชีวิตยิ่งสมัยพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาเตรียมผ้าเช็ดหน้าเตรียมผ้าขาวม้าเตรียมผ้าขาวอะไรที่ก็มีอยู่อ่ะแม้ข้างหน้าเลยนะแม้จะไม่โปรดแต่ว่าก็ทรงรักษาน้ำใจประชาชนต้องเหยียบก็ขอรอยพระบาทไประลึกถึงเพราะฉะนั้นคุณยายเนี่ยแกก็ไปคว้าบัวสายมาได้ก็คิดว่าถ้าเวลามันมาตรฐานเหมือนที่เรารู้ปัจจุบันเรารู้เนี่ยเสด็จพระราชาปัญญายังงามอยู่นี่มันไม่เหี่ยวธรรมดามันเหี่ยวจนชัดเจนในหลวงทรงโค้งพระพักพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิตอาจารย์ก็ต้องย้ำนะนอกจากความรู้สึกในวัยเยาว์ด้วยสำนึกส่วนตัวแล้วอุปัชฌาย์คือพระธรรมบัณฑิต okay. ได้ถ่ายทอดในเรื่องสถาบันที่ลึกซึ้งเราเป็นวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเลยพระประองค์ถวายงาน okay. คือหลวงพ่อเรื่องสถาบันเหนือกว่าสำนึกของพระรูปหนึ่งหรือพระธรรมดาพวกอย่างเงี้ยนะ okay. ถ้าเรื่องสถาบันนะ okay. หลวงพ่อสโลโมชั่นให้ดูว่าในหลวงทรงประทับยืนถ้าประชาชนยืนสองทางถ้าประชาชนนั่งก็จะเริ่มโค้งๆมานึกถึงเหมือนกราฟิกไหมทรงรับฟังถ้าเอามาพูดเสียงดังก็จะถวายรายงานถวายพระองค์ได้ก็จะฟังแต่นี่คุณยายเสียงเบาก็ทรงค่อยๆโค้งลงมาจนเรียกว่าพระนราธิปอยู่ห่างจากศีรษะคุณยายนิดเดียวหน้าผากของพระองค์เนี่ยนะภาพนี้ไม่มีเพียงแต่คนไทยนะฝรั่งก็งงคิงเนี่ยต้องอยู่สูงสุดใช่ไหมนี่ก้มลงมาฝรั่งยิ่งงงไปอีกว่ามีคำว่าไม่ขมัวประชาชนคิงที่ไม่ยืนขมัวประชาชนสำนวนฝรั่งคงแปลยากหน่อยต่อมาก็บอกว่าเป็นคิงที่นั่งเสมอประชาชนไอ้ฟังอย่างนี้มันเหมือนมินหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือในหลวงทรงประทับนั่งโดยไม่มีเสือไม่มีอะไรไม่มีบางแห่งก็มีปูนะเพราะก็ได้ปูตรงหน้าแต่การเสด็จเข้าไปหาประชาชนของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ไปตามที่ประชาชนจัดไว้เสมอไปเหมือนลุงที่ไม่ใส่เสื้อทรงขับรถพระที่นั่งแล้วเลี้ยวเข้าไปเลยตามพัทยาใสเหมือนกันเพราะนั้นเข้าไปจึงเป็นคิงองค์เดียวในโลกหรอกที่นั่งอยู่หรือประชาชนทรงสดับทุกราชเฝ้าฝากไข้ฝากผีรู้หมดเลยว่าเดือดร้อนยังไงเดือดร้อนยังไงป่วยไปหาโรงพยาบาลไม่ได้มีลูกกี่คนเจ้าค่ะเนี่ยทรงรู้หมดเจนพอดอ๋อนี่คือเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะเพราะว่าสำหรับบางท่านนะเราเห็นพระราชกรณียกิจทรง
มากมายนะแต่พอมาฟังพระอาจารย์ชัยกลางถ่ายทอดให้ฟังก็ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าพระธรรมบัณฑิตเจ้าวาดวัดพระรามเก้าท่านเองก็เป็นพระที่ตระหนักในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มากด้วยเนื่องจากเป็นโอกาสที่ได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะพระอาจารย์ชัยกลางเองก็มีพระอุปชาเป็นเจ้าวาดวัดพระราม9ก็ได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆมาโดยสมควรทีเดียวนะฮะแต่ต้องยอมว่าหลวงพ่อไม่คุยนะนานๆถึงจะถ่ายทอดเพื่อให้เราตระหนักเท่านั้นดีแล้วดีแล้วครับไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยนะฮะพระอาจารย์ในส่วนของในหลวงกับเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะอยากให้พระอาจารย์ได้ช่วยถ่ายทอดด้วยเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าพระราชกรณียกิจของในหลวงที่มีเกจิอาจารย์นะฮะโอ้โหหลายองค์มากๆเลยนะที่ในหลวงได้มีโอกาสไปกราบนะฮะเช่นพระก็ต้องเริ่มว่ามาจากพระปฐมบรมราชกรีวงศ์นะค่ะรัชกาลที่1ทรงตรัสไว้ชัดเจนมากตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาตั้งแต่รัชกาลที่1ใช่ป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีอาจารย์ได้ปรารภเรื่องนี้มาไปร้อยครั้งแล้วมักจะถามน้องๆที่เป็นนักปกครองนิติศาสตร์นักการทหารนะถ้าบ้านเมืองมีศกสงครามคนคิดถึงอะไรก่อนทุกคนคิดถึงการสร้างบ้านแปลงเมืองขุดค่ายคูประตูรบเตรียมรบรับอาวุธพระปฐมบรมราชกรีวงศ์ทรงคิดเรื่องรวมคนโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาแสดงว่าพระพุทธศาสนาทำให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติจะเรียนมรดกเชื่อมโยงแล้วไม่ว่าราชวัติวัตรทศพิธราชธรรมอะไรทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอยู่พระมหากรุณาธิคุณเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำสอนทางพระศาสนาที่เพราะฉะนั้นสรุปว่าพระบรมราชกรีวงศ์ทุกพระองค์เจ้าค่ะทรงมั่นคงในพุทธศาสนาและพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็ด้วยทรงปกป้องคุ้มครองเสมอทุกพระองค์รัชกาลที่9ทรงตรัสชัดเจนว่าบัดนี้โยมได้ราชสมบัติแล้วจักได้จัดการทำนุบำรุงพุทธศาสนาชัดเจนนะฮะสำนวนพระราชปรารภนี้ต้องไปดูฉบับเต็มแต่ความหมายอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเขาสู้รบกันย้อนไปถึงว่าสมัยที่มีการสู้รบทั่วแผ่นดินนะเจ้าค่ะพระเจ้าอยู่หัวไปที่ไหนเนี่ยก็จะเข้าไปหาเสด็จไปถึงครูบาอาจารย์ทุกพระองค์จนคนไทยกล่าวกันว่าจะดูพระองค์ไหนดีให้ดูว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่ตัดอย่างนี้ไม่ใช่เพราะทรงเป็นพระประมุขพระเจ้าอยู่หัวทรงมีภูมิธรรมเกินกว่าคารวะทั้งปวงหรือพระจำนวนหนึ่งสัมผัสได้พุกจำได้ที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของพวกนะฮะพระอาจารย์คุณผู้ฟังก็จะมีเกจิอาจารย์ก็คือหลวงปู่ดุลอาตุโลซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะเป็นสายหลวงปู่มั่นแล้วก็ในหลวงทรงเสด็จพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุไปปุกก็ไปเฝ้าด้วยนะแต่อยู่ไกลเหมือนพระอาจารย์ไม่ใกล้เหมือนพระอาจารย์นะพวกอยู่ไกลแล้วก็ไปเฝ้ากันตั้งแต่เช้าอะค่ะแต่พระองค์ท่านเสด็จตอนเย็นนะแต่ว่าชาวบ้านคือเต็มลานวัดออกไปนอกวัดถนนหน้าวัดก็มาเป็นทางเลยนะฮะจำได้เหมือนกันแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาพระองค์ท่านก็เข้าไปในกุฏิของหลวงปู่ดุลสักพักหนึ่งค่ะเราก็รอเงียบคอยเดี๋ยวว่าเมื่อไหร่พระองค์จะออกมานะฮะในเรื่องของพระพุทธศาสนาคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องยาวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะให้พระอาจารย์ชัยกลางนะฮะได้เมตตาถ่ายทอดนะถึงเรื่องของในหลวงกับพระพุทธศาสนากันต่อเนื่องนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์นมัสการเจ้าค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริงกับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจาก Kenwood พร้อม Built-in Navigator และ Cruise Control คุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
แต่งชุดดำร้องไห้ระงมสิ้นเสียงประกาศมันโดนฟ้าฟาดลมสุดเป็นลมพยายามยกมือพนมถวายบังคมด้วยความทุกข์ทน13ตุลา2559หัวใจคนไทยปวดร้าวพระเจ้าอยู่หัวทรงสิ้นพระชนพระปารมินทรมหาภูมิพลผู้ทรงเปี่ยมล้นยิ่งใหญ่ในน้ำพระทัยเทวดาเดินดินปัดเป่าทุกสิ่งทั่วพื้นแผ่นดินไทยเรียกฝนบนฟ้าเข้าตาพองไพรน้ำท่วมหลากไหลเก็บมาดินแหลงแห้งทิ้งต้องช้ำหัวมันลูกขอสัญญาจะเดินตามรอยเท้าของพ่อสืบสานงานที่พ่อก่ออย่างเพียงพอมีภูมิคุ้มกันมุ่งทำความดีรักษามัคคีเพื่อเป็นรางวัลเชิญพ่อเสด็จสู่สวรรค์บนฟ้านั้นฉันทิศวิมตามภาษาเยาว์วัยพ่อ
ถอดรองเท้าไว้ให้เห็นตรงนอกชานฉันเจ้าเด็กน้อยลองใส่สวมเดินภูมิใจอยากใส่ไว้ให้เหมือนแม้จะหนักยังเดินไหวพ่อยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาเราจะตามกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu Mu X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM พบกับดิฉันออนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเรื่องราวดีๆนะคะมีแง่คิดมีมุมมองมีในสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจงรักภักดีนะต่อในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราคนไทยตลอดทั้งเดือนนี้นะคะจะได้นำมาถ่ายทอดกันแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากท่านพระอาจารย์ชัยกลางอภิญาโนจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกราบนมัสการเจ้าค่ะขอเชิญพานค่ะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์เรื่องของในหลวงกับพระพุทธศาสนาซึ่งพระอาจารย์เล่าว่าตั้งแต่ปฐมรมกษัตริย์ของพระราชวงศ์จักรีก็นับเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญยิ่งจนถึงในหลวงรัชกาลที่9เป็นอย่างไรเจ้าครับอาจารย์ที่อยากให้ประชาชนได้นึกภาพตามมาค่ะเจ้าพอที่เราได้เห็นก็ชัดเจนก็คือหนึ่งทรงเป็นพุทธมามกะนะรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จต่างประเทศนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งปวงท่านผู้ใหญ่และทรงตัดอันเป็นพระราชปฏิญาณสัญญาประชาคมนะ4ข้ออย่างเช่นข้อ1ก็คือขอให้พระสงฆ์ทั้งปวงให้พระสงฆ์ทุกคนมั่นใจว่าการเสด็จคราวนี้จักไม่เอาใจออกห่างจากพระพุทธศาสนาทรงยึดมั่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์เท่านั้นนะสมัยพุทธท่านเสด็จประพาสยุโรปก็ให้รอข้อสองก็คือไม่ว่าไปนานเท่าใดจะไม่มีร่วมประเวณีกับหญิงใดอันนี้มีอยู่ในประวัติศาสตร์นะสี่ข้ออาจารย์จำได้ชัดๆอยู่เนี่ยสองข้อนะฮะนั้นยกข้อหนึ่งว่าเรื่องศาสนาอย่างนี้เมื่อพูดถึงร้อนเกล้ารัชกาลที่9ก็ให้เข้าใจแปลคำแรกที่อาจารย์แปลให้ฟังว่า1เป็นพุทธมามกะทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่สำคัญก็คือในทางพุทธศาสนานี่ทรงเป็นพระราชภาระ
พระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงแบกพระภาระในการดูแลพระศาสนาถ้าท่านมองผิวเผินเห็นเสด็จทรงทอดพระกฐินยกช่อฟ้าทรงสร้างวัดพระราม9ทรงรักษาตามท่านเห็นภาพ1ไม่ถึง 1% ใหญ่จริงๆก็คือทรงทำนุบำรุงนะทรงเป็นหลักชัยของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ที่ทรงสมณศักดิ์ก็ทรงถวายใช่ไหมล่ะก็มาจากพื้นฐานของการทำงานเพื่อศาสนาศาสนสถานก็ทรงดูแลใช่ไหมค่ะสร้างวัดรัชกาลที่3ก็ทรงสร้างเยอะแยะรัชกาลที่9ทรงสร้างศาสนบุคคลมีพระที่เป็นพระดีพระปฏิชอบปัจจุบันเนี่ยได้รับการส่งเสริมการศึกษาในทางสงฆ์มากมายพระสงฆ์ที่ดีงามทั่วแผ่นดินก็ทรงมีพระปฏิสันถารไปเสวนาด้วยมีพระปฏิสันถารด้วยซึ่งเฉพาะเรื่องที่ทรงไปทรงเสด็จไปเนี่ยเขารวบรวมกันไว้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเยอะมากอาจารย์อยู่สุราษฎร์ธานีมีเรื่องเล่าให้ฟังพอยืนยันได้แต่ไม่มีบันทึกเป็นทางการเจ้าค่ะก็คือทรงเสด็จไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อจ้อยนี่ตาไม่ดีที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์ตอนอายุเยอะแล้วเจ้าค่ะก็แต่นั้นมีกำหนดล่วงหน้านะว่านายหลวงจะเสด็จก็สมัยสู้รบที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะนายหลวงกับพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชัยกรขณะที่ดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเน้นนึกว่ารัชกาลที่10เราทรงออกศึกที่สุราษฎร์นะฮะทรงประทับพระแสง M16 อยู่ในแถวทหารทรงรบเยี่ยงสามัญชนเหมือนที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตรัสว่าเมื่อฟ้าชายจบการศึกษาจากเมืองนอกก็ต้องออกรบเช่นกันนะตอนนั้นก็เรื่องยาวนะเล่าเลยครับอาจารย์อยากฟังพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตขณะที่ทรงเป็นหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตเจ้าค่ะไปแจกพยานมหาชัยไปเยี่ยมประชาชนที่นั่นแล้วก็ถูกยิงชินจีพิทักษ์ไซติยิงเฮลิคอปเตอร์นะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทางการทหารก็เปิดศึกใหญ่ในการปราบปรามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระยศร้อยเอกแห่งกองทัพบกไทยขณะนั้นอาจจะมีภาพอยู่ที่ชาวบ้านเถียงกันว่านี่มันภาพที่สุราษฎร์ธานีหรือที่หมากแข้งไงที่ว่าพระมหากษัตริย์นักรบตอนที่ทรงเป็นสมพระเจ้าอยู่หัวนะฮะทรงราชใหม่ๆทรงราชหลังจากพระบรมราชาภิเษกเราเรียกครองราชนะที่ทรงราชใหม่ๆแล้วเราทำรายงานกันด้วยว่าทรงเป็นกษัตริย์นักรบพระท่านอยู่ท่ามกลางกระสุนในสนามรบของจริงเลยแต่แล้วพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันท่านทรงเป็นนักรบนักบินกษัตริย์นักรบกษัตริย์นักบินโดยสมบูรณ์แบบทีนี้ว่าที่สุราษฎร์ประชาชนก็ไปเฝ้าอยู่ห่างเพราะเห็นในหลวงเสด็จแล้วสมเด็จพระบรมเสด็จแล้วเนี่ยก็ไม่ค่าเข้าใกล้จบจนพระองค์ก็ทรงสนทนาธรรมนะคนเราพระสงฆ์นิกรทั้งหลายก็ดูไว้พอรู้ว่าเกจิอาจารย์ที่ไหนดีก็ชอบไปเข้าไปหาถ้าปัจจุบันก็เรียกเข้าไปเซลฟี่เห็นมาแล้วนะมากราบพระสังฆราชแล้วนะแล้วพระสังฆราชทรงสอนอะไรต่อไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมสารีริกธาตุพระดีที่ไหนไปสนทนาธรรมเรียกว่าใช้เวลาเนี่ยคุ้มค่ามากทรงแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็จะบอกว่าปุจฉาวิสัชนากับพระบรมบพิตรเนี่ยเป็นครั้งในชีวิตที่เกิดพระองค์ทรงมีภูมิธรรมไม่ได้ถามธรรมดาเอาเป็นว่าไม่ได้ถามธรรมดาคนก็บอกว่าหลังจากทรงเสด็จกลับไปหลวงพ่อจ้อยท่านก็เหนื่อยนะท่านก็จะพักผ่อนท่านบอกว่าต้องพักแล้วนะก็พระบพิตรพระราชสมภารเจ้าจะเสด็จก็ไม่เห็นมาสักทีช่วงหน้าค่ะเปิดสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริงกับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจาก Kenwood พร้อม Built-in Navigator และ Cruise Control คุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้
บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่28ตุลาคม2560เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณห้องบรอดรูมทูศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในหลักสูตร Basic Kit With Mind Map for Family สอบถามโทรและสมัครได้ที่026187781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ดูรีวิว The New Isuzu MU-X ไฟหน้า by LED ใหม่เครื่องยนต์ Isuzu DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันช่วงล่าง 5-Link Suspension นุ่มนวลเกาะถนนโอ้โห10ปากว่า500รีวิวก็ไม่เท่าได้ทดลองขับ The New Isuzu MU-X ลุ้นบัตรกำนันมูลค่ารวม2ล้านบาทพิเศษซื้อรถใหม่ดอกเบี้ยเพียง 1.3% ตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคม2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะจะสปอตโฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook YouTube โทรทัศน์วิทยุด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทใหม่ให้ผมจะแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานและต้องไปแรนดี้ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปตามมาสิครับโอเคค่ะก็บริษัท OK Mass จำกัดไงล่ะคะบริษัท OK Mass จำกัดช่วยงานคุณได้โทร026187780-4หรือ ID Line OKMASS เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเพื่อโลกเพื่อเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอดประจำปีพ.ศ. 2560ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางสายตาและประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนด้วยกันในนามสถาบันการศึกษาหรือว่าในนามหน่วยงานหรือในนามกลุ่มก็ได้นะคะโดยเลือกแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของประติมากรรมนูนต่ำนูนสูงหรือประติมากรรมลอยตัวรวมทั้งสื่อผสมเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศและชิงเงินรางวัลรวมกว่า 640,000 บาทสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/artforthebride ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง27ตุลาคม2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-341-9978รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิตช์ FM นะคะหลังจากทรงเสด็จกลับไปหลวงพ่อจ้อยท่านก็เหนื่อยนะท่านก็จะพักผ่อนท่านบอกว่าต้องพักแล้วนะก็พระบพิตรพระราชสมภารเจ้าจะเสด็จก็ไม่เห็นมาสักทีทหารก็บอกว่าเอาก็พระเจ้าหัวมาแล้วเนี่ยพวกเรายังแอบดูกันเลยท่านบอกไม่มีทหารสองพ่อลูกมาสนทนาธรรมแต่แปลกใจว่าคำถามนี่เป็นทหารที่ทรงภูมิธรรมมากนะนะเดี๋ยวก็กลับทูลลูกศิษย์ก็บอกนั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเออท่านใส่ชุดทหารไปเออท่านอยู่ในชุดทหารตลอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันนะก็ต้องย้ำว่าจ้อยก็เลยนึกว่าเป็นทหารสองพ่อลูกมาแต่ท่านแปลกใจว่าคำถามเนี่ยถามลึกว่าทหารสองพ่อลูกทรงภูมิธรรมสมเด็จพระบรมขณะนั้นนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันก็เสด็จทางใต้มาถึงหลวงพ่อคล้ายมั่งเขาบอกหลวงพ่อคล้ายศักดิ์สิทธิ์วาจาสิทธิ์ใช่ค่ะนะขายแช่งไก่เชียวประมาณนี้คำไหนคำนั้นพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ภาพเปิดเผยทั่วไปพระเจ้าอยู่หัวทรงข้าไปก้มพระศีลลงเนี่ยก็คงพระเจ้าอยู่หัวเวลาอยู่กับพระท่านเรียกว่าท่านอยู่ในฐานะอุบาสกคือท่านไม่ได้แสดงฐานะพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินค่ะนะฮะพระธรรมิกราชาท่านก็จะวางพระองค์ด้วยภาษาอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตว่าพระเจ้าอยู่หัวเวลาคุยกับพระทรงพนมพระหัตถ์ตลอดเจ้าค่ะ
ก็เข้าใจว่าเหมือนกับแสดงพระองค์ได้ความเคารพว่าขอเวลาหลวงพ่อคล้ายไปผู้ใหญ่ที่ไหนไปก็มักจะพรมน้ำมนต์ถ้าก้มพระเศียรลงไปหลวงพ่อจ้อยก็หลวงพ่อคล้ายก็ตกใจก็บอกพระบรมบพิตรไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ขอพระราชทานพระหัตถ์เถอะคืออย่ากราบท่านเลยอย่างนั้นเหรอท่านอย่าพนมหมายถึงว่าจะไปแตะพระเศียรไม่ได้น้ำมนต์ถวายน้ำมนต์อ่ะแต่พระอยู่หัวทรงก้มพระเศียรลงไปก็บอกมหาบพิตรมาทำไม่ได้หรอกขอพระทานพระหัตถ์เถิดพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงน้ำมนต์ที่มือแทนทรงประสวนก็รับน้ำมนต์เมื่อตับแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องไปถามอารมณ์อ่ะนึกออกไหมอยากรู้ว่าอย่างเช่นบางคนบอกคนลุกไหมช็อกไหมข้าพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นยังไงถวายอะไรพระเจ้าอยู่หัวไปบ้างหลวงพ่อคล้ายตอบไปสองอย่างหลวงพ่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาตั้งทีได้ถวายอะไรพระเจ้าบ้างท่านบอกอะไรนี่ตอบไม่ได้แต่บอกว่าของดีถ้ามีอยู่ไม่ถวายพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐและจะให้ใครก็แสดงว่าสิ่งที่ถวายไม่มีให้คนอื่นเลยคนอื่นเลยประเด็นที่สองหลวงพ่อเห็นพรมน้ำมนต์พรมน้ำมนต์จะถวายน้ำมนต์แกบอกว่าโทษพระตาหลวงพ่อกูนี่ขนลุกพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งก้มพระเศียรลงมาใช่ไหมค่ะเอาเป็นอาตมาแล้วกันเนาะคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐก้มพระเศียรลงมาจะคือจะทำอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมเข้าใจค่ะคือสถานะของพระองค์ท่านก็ทรงยิ่งใหญ่ในทางธรรมเนี่ยเป็นธรรมิกราชาในทางโลกก็คือเจ้าพระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระประมุขค่ะแต่ในทางธรรมบอกได้เลยว่ามีแต่ผู้มีภูมิทัณฑ์ชั้นสูงเท่านั้นที่จะรู้คนที่รู้มากคือข้าการชั้นผู้ใหญ่นะฮะที่รับสั่งให้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ในต่างจังหวัดสมัยที่ยังไม่มีมือถือนั่นแหละคือเห็นชื่อแล้วเนี่ยเรียกว่าคิดเอาเองได้ว่าไม่มีทางจะตามได้เลยนะเอามาถวายสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19สมเด็จพระสังฆราชเสด็จขึ้นไปบนพระตำหนักค่ะอยู่เป็นชั่วโมงแล้วลงมาบอกเจ้าหน้าที่ของวังชั้นผู้ใหญ่ว่าให้กราบทูลพระบรมบพิตรว่านิมนต์ได้ทั้งหมดนิมนต์ได้ทั้งหมดตามรายชื่อที่ทรงโปรดให้เข้าวังก็จะมีคำถามว่านิมนต์กันยังไงมือถือไม่มีในยุคนั้นไลน์เลยไม่มีนะฮะไม่รู้นิมนต์กันทางไหนยังไงแต่นิมนต์ได้หมดแล้วก็มาทั้งหมดใช่พระภูมิธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะธรรมิกราชาเนี่ยค่ะก็อยู่นอกเหนือคำอธิบายเมื่อพระสังฆราชพระองค์ที่19ประชวรก็ท่านบวชวัดบวรนะทรงประดับวัดบวรเจ้าค่ะท่านทรงเคารพสมเด็จพระนราธิปพระองค์นั้นอย่างยิ่งตอนนั้นพระประชวรตอนนั้นก็หนักนะก็พระบาทเจ้าหัวก็บอกตรัสว่าอาจารย์ท่านทรงเรียกอาจารย์นะพระอาจารย์ผมฉันกับพระราชินีมาเยี่ยมตอนนั้นท่านเหมือนกับว่าพระความรู้สึกขณะนั้นเนี่ยเจ้าค่ะท่านก็คงตรัสอะไรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่พระเจ้าหัวตรัสว่าหมอที่ดีสุดก็หามาถวายแล้วยาที่ดีสุดก็หามาถวายแล้วที่เหลืออาจารย์ต้องช่วยตัวเองเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่พระสังฆราชมีพระทัตตินะสามารถตัดได้ถวายพระพรได้นี่เป็นเรื่องที่ผู้มีภูมิธรรมชั้นสูงจะเข้าใจนั่นก็สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าพระมหากษัตริย์ของเราในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเป็นองค์พุทธศาสนิกชนเป็นองค์พุทธมามกะที่เข้มแข็งอย่างยิ่งนะเห็นป่ะที่ในมิติของศาสนาเป็นพุทธมามกะทรงแต่ในฐานะที่ทรงเป็นเอกราชรูปธรรมภพไม่ว่าความแตกแยกความคิดต่างทางการเมืองทางศาสนาทางเศรษฐกิจจะทะเลาะกันอย่างไรเราจะพูดกับพี่น้องได้ทุกศาสนิกก็คือในหลวงเป็นศูนย์รวมที่
ปราศจากความขัดแย้งใดๆไปแผ่วผ่านพระองค์อย่างอื่นถกเถียงกันได้ทะเลาะกันได้ตีกันได้แต่พอพูดถึงพระองค์ไม่มีความต่างทรงพระพิทักษ์ยุติธรรมทองแท้บริสุทธิ์ดุจดวงตะวันสองโลกดวงตะวันเวลาสองโลกเนี่ยไม่เลือกที่รักมักที่ชังผ่านไปที่ใดก็สาดแสงให้ที่นั่นในหลวงของเราทรงอยู่ในฐานะบริสุทธิ์ดุจดวงตะวันไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชังรักประสบนิกรเหมือนกันในที่สุดก็เมื่อถึงคราวที่การเมืองมีความแปลกแยกแตกต่างการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพล่วงล้ำกำเกินจับช่วงก็เกิดขึ้นมาก็อธิบายว่าในทางบ้านเมืองก็ว่ากันไปตามว่ากันไปฮะมีความผิดทางกฎหมายอาญาทางวิธีการเผยแผ่ก็กระทรวง ICT ก็อาจจะต้องบล็อกปิดเว็บไซต์คนมาถามในทางธรรมมันค่ะท่านบอกว่าผู้ใดประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้ายตอบผู้นั้นเหมือนเอามืออันเปลือยเปล่าไปจับคมหอกคมหอกย่อบาดเขาเองก็เจริญพรฝากพี่น้องชาวไทยด้วยว่าพระองค์ทรงอยู่ในฐานะผู้ไม่ประทุษร้ายต่อผู้ใดประทุษร้ายโดยกายวาจาใจค่ะหอกนั้นย่อบาดเขาเองทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงทรงมีพระกรุณาอันหาที่สุดมิได้อย่าลืมตอนนี้ประชาชนเตรียมปลูกดอกดาวเรืองทำอะไรกันเยอะแยะร้อยอย่างอย่างหนึ่งก็คือเรากำลังจะชวนกันในกลุ่มที่นับถือกันกับคุณอนุมาทั้งหลายว่าเราจะเตรียมผ้าเช็ดหน้ากันไว้วันนั้นแถวทั้งหมดทั่วแผ่นดินนะก็จะตรงมาที่พระเมรุมาตรใช่ค่ะน้ำตาท่วมแผ่นดินใช่น้ำตานี้จะหล่นไปที่ไหนขอให้มันอยู่ในผ้าเช็ดหน้าที่เราจะเก็บไว้ช่วยชีวิตค่ะแล้วเราก็มาคิดว่าเราจะมีผ้าเช็ดหน้าที่ไหนมาให้ผู้ชมรักก็มีแจกพี่น้องประชาชนซึ่งก็อาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ไงพอถึงวินาทีนั้นหลังมือฝ่ามือทิชชู่เสื้อคุณตาที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมีพระขมาเราก็เลยจะรณรงค์ให้พี่น้องมีผ้าเช็ดหน้าที่เก็บไว้ตลอดชีวิตนะเราไม่เหมือนคนรุ่นปู่คุณย่าที่มีรอยพระบาทที่เอาผ้าไปวางแล้วทรงเหยียบแต่เราจะมีผ้าเช็ดหน้าครั้งหนึ่งเราเคยร่วมในพระราชพิธีแล้วเราเคยเสียน้ำตาอย่างมากมายยิ่งกว่าสมัยอกหักรักคุดวิกฤตไหนของชีวิตแล้วร้องด้วยอารมณ์เดียวร้องด้วยอารมณ์เดียวมุ่งไปที่เดียวก็คือช่วงที่ส่งเสด็จหัวใจดวงเดียวกันนะแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่อยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้นะที่รายการของเรานะที่บริษัทโอเคไหมก็ได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้เป็นอาสาสมัครด้วยกันนะทำกิจกรรมดีๆด้วยกันนะด้วยการจัดแจกพระเช็ดหน้านะคะเอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์ชัยกลางอย่างยิ่งเลยนะนมัสการเจ้าค่ะขอเชิญพรวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 ปรากฏการณ์ Blue Power พลังสุดล้ำที่ขยายไปทั่วทุกที่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power พิสูจน์แล้วว่าแรงจริงกับขุมพลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันจริงพร้อมค่า CO2 ต่ำสุดๆระบบความบันเทิงใหม่ล่าสุดจากเคนวูดพร้อมบิวอินเนวิเกเตอร์และครูซคอนโทรลคุณล่ะ Blue Power หรือยัง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกไม่เคยหยุดยอมเทแรงกาย
ใครยังเฝ้ารอเมื่อที่หยดรดรินกลั่นมาจากหัวใจไม่เคยไม่เคยวันร่วมกันเดินไปมั่นไว้ในสัญญา